ยินพลังเสียงของพวกเราดังๆน้องชายยิ่งตื่นเต้นแน่นอนอ่ะพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมตบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งถ้าทุกท่านแล้วถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขอพลังเสียงปรบมือดังอัครันอัคคบูรณ์นะครับน้องชายของเรานะครับปรบมือดังๆดังๆอย่าหยุด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 ปรบมือเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้หายตื่นเต้นนะครับปรบมือเก่งทุกครั้งนะครับ山头猛虎满布，胆小非英雄，血不愿停步，冷眼对血路，荧幕是令徒，明月映山岗，每个孤高。มาที่ไรตื่นเต้นตลอดนะครับก็ตื่นเต้นแต่เดี๋ยวเวลาหมดบอกด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกก็ยังสตาร์ทไม่ค่อยได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนึงนะครับเราจะเริ่มไปกันยาวๆๆๆยาวๆขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะพูดยาวเนี่ยผมอยากจะถ่ายรูปพวกเรารวมกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอพี่เชิญพี่ทอมครับพี่ทอมครับนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวผมพูดจะยาวเลยไปสองทุ่มทำไงอ่ะจะอยู่ฟังไหมครับฟังค่ะจริงอ่ะผมเป็นลมคาเวทีแน่นอนวันนี้นะครับวันนี้จะมาฟังอะไรผมเนี่ยวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรบ้างแผนออนไลน์ผมมั่นใจเหรอโอเคนะครับเดี๋ยวเราชูกำปั้นนะลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นประมาณ20ปี20กว่าปีแล้วนะครับเราอยู่ด้วยกันมานะครับก็นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะแนะนำตัวผมก่อนนะครับผมนะครับชื่ออัครัตหัตถบุญผู้หารับเอ็กซ์คลูซีฟอะไรครับสวัสดีครับวันนี้แหละเราจะมาระเบิดไฟกันนะมาทำอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาทำอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเล่ารู้ประวัติผมรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนเรียนจบที่ไหนมาทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จและสร้างแชมป์1ล้านได้อย่างไรสร้างแชมป์เป็นอย่างไรผมขออนุญาตไหว้ครูก่อนนะครับนะอัพไลน์ผมครับผู้บังเกิดให้ผมเกิดนะครับก็คือคุณโสภาบุญปกและคุณชาลีลากั้งครับขอพลังเสียงตบมือนะครับผู้บริหารดับแกรนด์บาไดครับอยู่บางพลีนะครับต้นสายนะครับต้นสายของผมเองนะครับก็คือนะครับมนุษย์200ล้านครับมนุษย์200ล้านของผมนะครับคือพ่อวิริยุทธ์และแม่สำอางรออย่างครับขอพลังเสียงตบมือนะครับอันนี้บ้านพักคนชราท่านนะครับใครอยากไปอยู่กับบ้านพักคนชราหลังละ20ล้านหลังละ20ล้านบ้านพักคนชรานะครับเป็นไปไม่ได้นะครับขอไหว้ครูอีก1ท่านนะครับซึ่งท่านถ้าไม่มีท่านคงไม่มีพวกเราในวันนี้และไม่มีแม้กระทั่งผมนะครับขอพลังเสียงตบมือให้แพทย์หญิงณฤณีไพบูลย์ครับขอพลังเสียงตบมือดังๆเลยครับผมดังๆหน่อยครับดังๆหน่อยคนอายุ18มันต้องดังกว่าเด้18มันต้องดังคนต้องเยอะตบมือผมเสียงดังกว่าเห็นป่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนะครับเป็นใครมาจากไหนก็ยังไม่ใครเคยฟังผมแล้วครับยังไม่เคยฟังกันเลยเหรอหรือว่าเคยฟังบ้างเคยไปฟังแผนบ้างฟังนู้นบ้างแต่วันนี้ผมจะมาปล่อยเต็มที่วันนี้ผมไม่มีกั๊กครับวันนี้ผมบอกได้เลยว่าทุกวันนี้นะครับผมนะครับผมยังทำงานออฟไลน์และออนไลน์คู่กันเสมอเมื่อกี้นี่นั่งอยู่ข้างหลังผมยังได้ออเดอร์มาออนไม่ใช่ออฟไลน์นะครับลูกค้าโทรมาสั่งปัญจะไปส่งให้หน่อยบอกอ๋อผมอยู่ใต้ครับก็ได้ปัญจะมา2ชุดแค่นั้นเองก็เลยให้เลขาส่วนตัวไปส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกโอ้เดี๋ยวโอนตังไปให้ก็เลยให้ไปส่งให้นะครับนะครับผมนะครับอดีตผมนะครับเป็นผู้จัดการพี่ทอมถามว่าเฮ้ยมึงรูปใครวะเนี่ยรูปผมเองพี่รูปผมเองตอนอายุ20กว่าตอนอายุ20กว่าปัจจุบันนี้44นะครับปัจจุบันนี้44นะครับนี่ครับอายุ20กว่าดูแก่มั้ยดูแก่มาก
ผมยังรับตัวเองไม่ได้เลยแต่ว่ารูปผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเลยซึ่งตอน20กว่าผมตอนนั้นผมทำงานเป็นอดีตผู้จัดการนะครับบริษัทผมไปดูงานต่างประเทศผมไปต่างประเทศบ่อยมากนับไปเดือนละ2รอบบางทีบินไปเช้าเย็นกลับบินเช้าเย็นกลับบินเช้าเย็นกลับอยู่เนี้ยนะครับไปไต้หวันไปเกาหลีเนี่ยบินไปแป๊บเดียวก็กลับแล้วเอางานไปเสนอแล้วก็กลับเอางานไปเสนอแล้วก็กลับเคยไปโดนจับที่ไต้หวันครับผมเคยโดนจับที่ไต้หวันนะครับเพราะผมหิ้วผงขาวไปครับแล้วไปเสนองานครับคือมันเป็นผงวุ้นอะเหมือนผงขาวอะตำรวจไต้หวันตรวจแบบโอ้จิ้มแล้วจิ้มอีกผมไม่ใช่ผมต้องเรียกเจ้านายผมมาเจ้านายผมเป็นคนไต้หวันไงนะครับก็นะครับอดีตเป็นผู้จัดการนะก็เป็นอยู่นานมากเป็นอยู่นานมากก็อยากสำเร็จในธุรกิจอยากสำเร็จไปข้ามบอดในขายตรงเยอะแยะมากมายในบริษัทขายตรงในประเทศไทยสมัยก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมาคิฟรีนะครับผมเข้าทุกบริษัท2ขามหาภัยล้มแล้วล้มอีกเอาเงินไปลงทุนไม่รู้กี่แสนหมดไม่รู้กี่ล้านผมไปทำมาหมดเลยครับเพราะฉะนั้นใครมาชวนไปบริษัทอื่นผมบอกว่าบริษัทกิฟรีนให้เยอะที่สุดผมจะบอกตอนท้ายว่าให้เยอะขนาดไหนผมจะบอกตอนท้ายว่าให้เยอะขนาดไหนให้เยอะที่สุดในโลกในประเทศไทยนี้ไม่มีใครให้เยอะใครบอกว่าให้เยอะเดี๋ยววันนี้สรุปสุดท้ายผมอยากให้ทุกคนเขียนแผนตามผมอ่ะทำอย่างไรถึงได้อ่ะวันนี้แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าอดีตผมนะครับวันนี้ผมมีเวลาถึง2ทุ่มนะครับเขาบอกผมแต่ผมจะพูดถึงประมาณ5โมงครึ่งก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมนะครับผมเป็นคนนครสวรรค์แต่กำเนิดรักบ้านเกิดนครสวรรค์ไงรู้จักไหมคนนครสวรรค์ชาวพุทธไงนครสวรรค์ไงเอาตรงนี้สะพานเดชานะครับนครสวรรค์ไงนะครับผมนะครับจบจากที่ไหนครับผมเรียนโรงเรียนนานาชาติเห็นหน้าตาอย่างนี้ดำๆอ้วนๆอย่างนี้นะครับผมเรียนจากโรงเรียนนานาชาตินะผมจบนานาชาติทุกท่านรู้ไหมครับโรงเรียนนานาชาติผมเอ้าแปลกตรงไหนมีลาวมีเขมรมีพม่ามีไทยนานาชาติปะเอ้าแล้วเถียงผมตรงไหนอ่ะโรงเรียนนานาชาติเนี่ยโรงเรียนนานาชาติสมุดผมว่าสุดล้ำเลิศทันสมัยที่สุดในชีวิตที่ผมเคยมีมาใครเคยได้บ้างใครเคยได้บ้างนั่นน่ะเห็นไหมรู้แล้วว่าแก่กันหมดแล้วเมื่อกี้บอกอายุ18ไงผมยัง17อยู่นะครับเนี่ยล้ำสุดล้ำค่าสมุดเรียนนั่นยังเถียงกันไม่จบเลยว่าอ๋อกูก็เคยได้เนี่ยตอบกับเพื่อนมาด้วยเพราะว่าครูให้เป็นบางคนใช่ไหมตอบกับเพื่อนมาด้วยเพราะตำราเล่มล่าสุดเคยเรียนไหมนี่สุดที่ผมเรียนมาผมจบโรงเรียนนานาชาติครูเอ็มสอนอยู่ใช่ไหมครับที่นี่มีแต่ครูบาอาจารย์เนาะ รู้จักหมดนะครับเครื่องเล่นสุดล้ำค่าที่ผมเล่นนะครับวันนี้ผมจะเล่าประวัติผมไปเร็วๆกันครับ เคยเล่นไหม ไม่เคยเหรอ พี่เขาบอกไม่เคยเล่นแต่ว่ายางวงถึงนี่เลยใช่ไหมใส่แขนนะเนี่ยเครื่องเล่นสุดล้ำค่านะครับสองอย่างเคยเล่นปะเต็มกระเป๋าเลยมัดเลยแล้วก็ตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนเจ้าคุณแม่ผมนะครับให้ไปพักผ่อนหย่อนใจผมมีรีสอร์ทอยู่ชายนู่นครับรีสอร์ทผมเครื่องเสียงชั้นดีที่ผมต้องใช้นะครับวิทยุอะไรครับทานินเนี่ยทานินนะครับแล้วก็เจ้าคุณปู่ผมมีรถประจำตระกูลรถสปอร์ตอย่างดีครับไม่รถสปอร์ตยี่ห้อหรูเลยหน้าตาอย่างผมนี่เกิดทันนะเจ้าคุณปู่ผมเกิดทันนะครับแล้วก็งานพาร์ทไทม์ระหว่างที่เลิกเรียนนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ไปทำนี่ฮะทำอะไรครับรู้จักไหมเคยกินด้วยนึกว่าเคยกินนึกว่าที่นี่เคยกินเนี่ยครับไปหางานพาร์ทไทม์เสร็จแล้วบ้านผมเจริญมากครับมีหม้อหุงข้าวสุดไฮเทคเคยไหมรุ่นเดียวกันด้วยรุ่นเดียวกันที่บ้านเลยใช่ไหมครับใช่ไหมรุ่นเดียวกันที่บ้านที่ใช้อยู่แล้วแข่งกีฬานะครับช่วงนี้เป็นช่วงแข่งกีฬาของนักเรียนนี่ครับแข่งกีฬาเคยเล่นไหมโอ้ผมไปเอามาปัจจุบันนี้ก็โอ้โหสีกรรมให้กันเถอะตอนเด็กไปทำมานะเพราะว่าเราเคยไปทำมานะครับออกเดทกลางคืนออกเดทครับเด็กๆรุ่นหลังปัจจุบันนี้ไม่ค่อยรู้จักแล้วเคยดูไหมครับก็บ่งบอกถึงอายุก็รู้แล้วครับที่นี่นะครับเพราะว่าออกเดทเพราะว่าตรงนี้หนังกลางแปลงทุกวันนี้ไม่รู้จักใช่ไหมมันเปลี่ยนไปแล้วโรงหนังยังแทบจะเจ๊งแล้วโรงหนังยังแทบจะเจ๊งแล้วผมบอกเลยว่าวันนี้ทุกคนมาอยู่ที่นี่อยากรวยไหมครับอยากรวยไหมครับอยากรวยไหมครับอยากทำไมมันเบากว่าผมอะอยากรวยไหมครับอยากรวยไปทำอะไร
อยากรวยไปทำอะไรครับใช้เงินรวยขึ้นเหรออยากรวยแต่ทุกคนว่าถ้าอยากรวยไปเนี่ยพรุ่งนี้ใช่ไหมมึงรีบพูดไปเถอะมึงรีบพูดเดี๋ยวเย็นนี้กูจะไม่นอนที่นี่นะแล้วกูจะรีบไปขูดที่นี่ไม่ที่ไหนพรุ่งนี้แน่นอนมึงรีบพูดเดี๋ยวเย็นนี้กูจะลองไปขูดพรุ่งนี้มันจะต้องซื้อบางคนกูลืมไปแล้วนะกูลืมไปแล้วแต่ว่าต้องไปขูดใช่ไหมครับอยากรวยเวลาอัปรายชวนไปประชุมชวนมาที่นี่มาไม่ได้ไม่ว่างติดนู่นฝนตกนั่นโอ้สารพัดจี้ข้ออ้างแต่เวลาชวนไปงี้บอกเฮ้ยดึกนะคืนนี้กลับประมาณตีสองค่ารถคนละ400นะเฮ้ยไปดึกนะอ๋อกูไปได้ใช่ไหมแต่เวลาบอกมาคิฟรินบอกว่ากูมาไม่ได้ทำไมมาไม่ได้อะไรสาระไอ้นี่มีสาระเนาะมีสาระชวนไปนี่กลับมาชวนกับคิฟรินดิไอ้นี่มีสาระมากแต่ว่ามาคิฟรินบอกกูไปไม่ได้ผมบอกเลยว่าวันนี้ทุกท่านน่ะอยู่ที่เนี่ยถูกที่แล้วอยู่ถูกที่แล้วครับอยู่ที่กิฟรีนเพราะว่าวันนี้ผมบอกว่ากิฟรีนนะครับอาจไม่ใช่อาชีพในฝันของหลายๆคนแม้กระทั่งตัวผมมาใหม่ๆผมเชื่อได้ว่าคนที่เนี่ยไม่เคยอยากคิดอยากทำกิฟรีนตัวผมยังดูถูกกิฟรีนดูถูกแบบมากๆกิฟรีนทำแล้วรวยช้าผมบอกนี้เลยครับรวยช้าผมไปทำไบนารี่ซ้ายขวาตบซ้ายตบขวาหมดตังค์ไปเพียบตอนที่เป็นโมดิเวตนั้นคุยกันแบบโอ้ยได้ตังค์มีซ้ายมีขวาหาแค่2คนไปแล้วมึงได้ตังค์แน่นอนผมบอกเลยว่าเฮ้ยคิฟรีนนะครับผู้นำท่านเนี่ยอยู่ยุงหลังเนี่ยผมบอกเชื่อได้เลยว่าเขาไม่เคยอาชีพในฝันเลยบางคนเรียนจบอะไรมาผมจบการตลาดผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเงินเดือนงานประจำเมื่อ14ปีแล้วผมมีได้ 60,000 เยอะมั้ยครับงานประจำผมมีรายได้อยู่แล้ว 60,000 ทำไมผมต้องมาทำกิฟต์รีนอ่ะผมไปหาทำอะไรก็ได้แต่ทำไมผมต้องทำกิฟต์รีนเพราะว่าผมบอกว่ามันไม่ใช่อาชีพในฝันผมเลยแต่ผมเห็นรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่อีกว่าเฮ้ยวันนี้แต่ทุกๆความฝันเป็นจริงได้ที่กิฟต์รีนถูกต้องไหมครับไม่มีพลังเสียงตบมือกิฟต์รีนเหรอครับทุกๆความฝันที่สร้างกันอยู่บางคนมีบ้านมีรถฝันไว้แล้วฝันไว้อีกฝันว่าจะถูกรางวัลที่1พวกนี้มีไหมยาก1ในล้านแต่ที่กิฟต์รีนน่ะให้ความฝันของคุณทุกๆความฝันมันสามารถบังเกิดและเกิดขึ้นได้จริงๆครับผมการันตีด้วยที่ผมอยู่ในกิฟต์รีนมา14ปีเสร็จ14ปีเศษๆที่ผมทำกิฟต์รีนแล้วฟันฝ่าผมทำงานตั้งแต่ไม่มีคนเดินตามมาทั้งแม้กระทั่งพี่ชายผมรู้กำเพื่อนผมหมดอ่ะคนที่พูดก่อนผมเนี่ยรู้มันตั้งคีบอีแตะมารู้จักกันมาเนี่ยก็คือผมบอกเลยว่าเฮ้ยแต่ทุกวันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในกิฟต์รีนผมบอกทุกความฝันเราอยากได้อะไรนะตอนนี้เราได้หมดแล้วยิ่งตอนนี้บริษัทบอกว่าต้องขายสินค้าราคาเต็มโอ้โหผมยิ่งรูปปากจริงๆเรารู้แผนมานานแล้วไงเรารู้แผนตรงนี้มานานแล้วแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเราอะมาอยู่นั่งกันอยู่ที่นี่นั่งกันอยู่ที่กิฟรีนทำกิฟรีนลุยกันกิฟรีนไหนใครยังไม่เป็นโกสตาร์มั้งครับมี 3-4 คนนะผมบอกเลยว่าวันนี้พี่ๆครับที่มาเนี่ยแต่ผู้นำก็ขายที่หายไป2ปีแล้วกลับมาครับไม่มีเนาะกูไม่กล้ายกหรอกกูไม่กล้ายกผมจะบอกว่าเราอยู่ถูกที่แล้วถูกที่และถูกเวลาถูกที่และถูกเวลาครับทำไมผมถึงพูดว่าถูกที่และถูกเวลาเพราะว่ากิฟรีนเป็นสินค้าที่คนไทยผลิตเองโรงงานเรามีเองแบบเนี้ยโรงงานเรามีเอง PV ซื้อของเท่าไหร่ PV เท่านั้นซื้อของเท่าไหร่ PV เท่านั้น PV เอากลับไปทำอะไรพี่ยังไม่เคยรู้จักแผนเฮ้ยวันนี้จะรู้จัก PV ไปทำอะไร PV เอาไปคิดเงินกลับคืนมาหาเราก็ซื้อสินค้าใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยแบบนี้ซื้อไหมครับชีวิตประจำวันใช้ไหมครับใช้ใช่ไหมเนี่ยชีวิตประจำวันที่เราต้องใช้แต่เราซื้อที่ไหนครับเซเว่นบิ๊กซีโรทัสเราเคยได้เลยคืนไหมไม่เ
เพราะฉะนั้นผมบอกว่าวันนี้เราอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาคือจุดเริ่มต้นของคิฟรีนนะครับนี่ครับมีผลประกอบการ 73,333 ล้านบาทและผู้นำข้างหลังที่รวยรวยมีตังมีรถมีบ้านมีพี่สู่พูดมาเช้าเนี่ยมีบ้านมีรถมีรางวัลต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเงินปันผลที่คืนกลับมาหาเรา 33,659 ล้านบาท33,659 ล้านบาทคืนกับมหาสมาชิก23ปีนะหนึ่งในนั้นมีผมอยู่ในนี้ด้วยครับหนึ่งในนั้นมีผู้นำทุกท่านอยู่ในนี้ด้วยครับเราไม่อยากได้เหรอถ้าเงินตรงนี้ไม่ได้มาคืนกลับมาหาพวกเราไปอยู่ที่ไหนครับบิ๊กซีโรตัสเซเว่นหรือห้างร้านทั่วๆไปเจ้าสัวมีไม่กี่ท่านในประเทศไทยเขารวยจากตรงนี้แต่พวกเรายังไม่คิดคิดอยู่อะไรครับเดี๋ยวทำไปอัพไลน์แม่งรวยเดี๋ยวเพื่อนมารวยเดี๋ยวนู้นรวยเดี๋ยวนี่รวยนี่เลยไม่เคยคิดเลยตัวเองจะมีรายได้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคิดอย่างนี้ผมบอกให้เคลียร์ซะทิ้งซะเพราะว่าทุกท่านทุกวันนี้ทำให้สองเจ้าสัวรวยอยู่แล้วและเราไม่เคยได้อะไรกลับคืนมาเลยเราไม่เคยได้อะไรกลับคืนมาเลยวันนี้ผมจะมาเคลียร์ว่าเราจะทำอย่างไรถึงได้เพราะฉะนั้นรายได้ที่ผู้นำเราได้นะครับ5ล้าน10ล้าน5ล้าน10ล้าน5ล้าน10ล้าน10ล้าน20ล้าน20ล้านถึง30ล้าน30ล้านถึง50ล้าน50ล้านถึง100ล้านและ100ล้านถึง200ล้านครับขอพลังเสียงตบมือกับคิฟฟอรีนนะครับเราจำเป็นต้องเป็นอับดุลให้ได้รู้จักอับดุลไหมครับรู้จักไหมครับผมพูดนี่ทำมากินช่วยผมด้วยนะครับช่วยผมตอบหน่อยครับอย่าไปนั่งหลับกันนะครับผมขออนุญาตถอดเสื้อได้ไหมครับรู้สึกแอร์ร้อนไหมร้อนเนาะผมถอดเสื้อแล้วมึงจะใส่ขึ้นมาทำไมวะใช่ไหมก็เหงื่อท่วมตัวแล้วตอนนี้นะครับก็เราต้องเป็นอับดุลให้ได้ทุกเรื่องผมเป็นคนแอนตี้ออนไลน์มากผมบอกให้พี่สู่จะรู้ผมเป็นคนแอนตี้ออนไลน์มากแต่ทำไมผมต้องไปศึกษาออนไลน์และปัจจุบันนี้ทำออนไลน์ปัจจุบันนี้เป็นโค้ชสอนออนไลน์ด้วยครับคนแอนตี้เพราะมันต้องเป็นคำนี้ไงรู้จักอับดุลไหมครับถามอะไรรู้หมดใช่ไหมอับดุลเลยอับดุลเลยถามอะไรรู้หมดบรรจะกล่องสีแดงๆใช่ไหมครับจริงเหรอจริงน้ำต้มทีมกล่องสีอะไรครับว่าไม่ใช่สีเขียวเหรออ๋อแสดงเมื่อเช้าผมสั่งสินค้าให้ลูกทีมผิดเนี่ยเอาแล้วงาเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นอับดุลให้ได้ก่อนที่จะเป็นอับดุลเราต้องทำอะไรครับเรียนรู้เราต้องเรียนรู้เราเป็นอับดุลเราต้องเรียนรู้ไม่ใช่เป็นอับดุลไปนั่งฝันแต่ละลูกทีมถามอะไรก็เดี๋ยวบันเดียวได้แต่เราต้องรู้บ้างเพราะฉะนั้นผมบอกเฮ้ยเรียนรู้เรื่องราวของธุรกิจเราจำเป็นต้องเรียนรู้เรียนรู้เลยครับผมบอกเลยว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องราวของบริษัทบริษัทกิฟฟอรีนเนี่ยให้จริงไหมบริษัทกิฟฟอรีนตั้งอยู่ที่ไหนเราต้องรู้นะครับมีใครไม่รู้ครับบริษัทกิฟฟอรีนตั้งอยู่ไหนใช่เหรออันนั้นโรงงานอ้าวเราต้องรู้นะครับบางคนถามเฮ้ยกิฟฟอรีนเป็นของคนไม่ใช่คนไทยนี่บางทีเราต้องรู้นะครับบางครั้งเราต้องตอบให้ได้เราจำเป็นต้องเรียนรู้อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเรื่องราวแค่นี้ใครก็รู้ผมไปถามคนใหม่นะครับไปถามพนักงานโรงแรมรู้จักไหมว่าบริษัทกิฟฟอรีนคืออะไรไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องราวของบริษัทบริษัทตอนนี้เดินทางไปที่ทางไหนเราพยายามต้องเดินทางตามบริษัทนะพอเราเรียนรู้เรื่องสินค้าไอ้เรื่องบริษัทเสร็จแล้วเราจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องแผนทำไมผมต้องเรียนรู้เรื่องแผนการตลาดก่อนครับคนบอกเฮ้ยสินค้าก่อนผมบอกว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องราวบริษัทและต้องเรียนรู้เรื่องแผนสินค้าออกใหม่อีกแล้วรู้ตัวไหมครับอะไรออกใหม่ล่าสุดครับเมื่อวานก่อนนี้นั่นไงแล้วเรารู้ยังว่ามันใช้ยังไงรู้แล้วเหรอเดี๋ยวมาสอนผมด้วยนะครับพี่
เดี๋ยวคืนนี้มาสอนกันนะครับเปิดโน้ตบุ๊กหมดอะมาสอนผมเพราะว่าผมยังไม่รู้เพราะฉะนั้นผมบอกว่าเฮ้ยเรื่องราวของแผนการตลาดจำเป็นต้องเรียนรู้เพราะคุณเขียนแผนเก่งคุณเขียนแผนเป็นคุณเขียนแผนได้คุณเขียนแผนน่าฟังคุณเขียนแผนให้มันดูยิ่งใหญ่เลยคุณจบแต่สินค้ามันออกใหม่เรื่อยๆครับสินค้าออกใหม่เรียนรู้ไม่รู้จบทุกวันนี้ผมยังเขียนแผนการตลาดภาคสนามอยู่เลยใครออฟไลน์ผมก็เขียนแผนให้ฟังใครออนไลน์ผมก็เขียนแผนให้ฟังแล้วผมส่งต่อเป็นระบบทีมทุกวันนี้ทีมใต้ล่างที่เป็นภาระขึ้นไปผมไม่ต้องยุ่งอะไรเขาแล้วเขาจัดประชุมเองทำมีตติ้งเองทำอะไรเองทุกอย่างหมดนะครับเพราะว่าผมส่งต่อเพราะผมบอกว่าเฮ้ยจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วเรียนรู้อย่างหนักผมบอกให้บริษัทพี่ใหญ่เรานะเราไม่อยากจะบอกว่าเป็นบริษัทอะไรคือพี่แอมเวย์อะโอ้ขอโทษครับเขาเรียนรู้อย่างหนักครับก่อนที่จะมาขายสินค้าคิดว่าเป็นไงสมัคร180มึงเอาแคตตาล็อกไปอ่านแล้วมึงไปขายของเลยแล้วไปถึงปั๊บเจอข้อโต้แย้งมากูตายอย่างเขียดใช่ไหมดาวไลน์เราเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับหรือตัวเราก็เป็นอยู่มีไฟเป็นบางครั้งมีไฟเป็นบางครั้งเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเรียนรู้เรื่องแผนต้องเรียนรู้เรื่องสินค้าให้เข้าใจไม่ว่าคุณจะทำออฟไลน์หรือออนไลน์คุณจำเป็นต้องรู้เรื่องราวของสินค้าใครทำออนไลน์มั้งครับขอมือหน่อยครับมีไม่กี่คนจริงเหรอปิดบังกัน มีไม่ถึง10คนเลยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าสินค้าจำเป็นต้องรู้ครับเพราะเรารู้อะไรครับถ้าใครทำออฟไลน์ก็โอเคเรียนรู้เสร็จแล้วดำน้ำโผล่ขึ้นมาบุ้งก็ยังได้ดำน้ำโผล่ขึ้นมาบุ้งก็ยังขายได้แต่ออนไลน์ไม่ใช่ครับวิธีการจะเลือกสินค้าลงออนไลน์คุณจะต้องรู้เรื่องราวของสินค้าพอสมควรอย่าไปคิดว่าเฮ้ยออนไลน์มันทำง่ายกว่าออฟไลน์เพราะว่าไม่ต้องรู้สินค้ากูก็ตอบได้ผมบอกผิดเพราะว่าทำไมต้องผิดเพราะคุณต้องรู้สินค้าสิ่งนั้นที่คุณเลือกไปนั้นน่ะชาวบ้านเขารู้จักไหมครับเพราะคุณไม่ได้ไปคุยคุณให้ Facebook พี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กไปคุยแต่ว่าเราไม่ได้ไปคุยแต่ออฟไลน์เราไปคุยได้ไปคุยได้ดำน้ำบุ้งกูไม่ได้กูก็เปิดแฟ้มแล้วกูแจกโบชัวร์ไปเลยก็ขายได้แล้วเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าสินค้าเราต้องคำนวณดูว่าอ๋อเราขายอะไรที่เขาอุ๊ยขอบคุณมากครับที่เขารู้จักบางคนเมื่อคืนผมก็รับสายหลายสายนะครับมาคุยผมเรื่องออนไลน์ผมบอกว่าเฮ้ยขายเนี่ยเขาอยากขายส้มแดงเขาอยากขายอะไรไม่รู้อีกตัวของผมบอกว่าแล้วคนข้างนอกรู้จักไหมส้มแดงรู้จักเฉพาะกลุ่มนะส้มแดงรู้จักเฉพาะกลุ่มเพราะฉะนั้นคุณเลือกสินค้าคุณต้องรู้ว่าคุณขายอะไรเพราะคุณต้องรู้ว่าสินค้าตัวนั้นช่วยอะไรและคนข้างนอกที่ไม่ใช่คิฟรีนที่ไม่ใช่ขายตรงอ่ะรู้จักไหมครับไม่ใช่คุณนะที่เขาขายอะไรดีกูไปเรื่อยเฉื่อยกับเขาไม่ใช่ครับแม้กระทั่งคนที่เรียนออนไลน์กับผมถามเลยว่าที่เรียนออนไลน์กับผมเนี่ยขายอะไรน้ำมันปลาขายใครก็ขายน้ำมันปลาไงน้ำมันปลาช่วยได้เยอะไหมข้อเข่าก็ได้สมองก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ไงคุณต้องเรียนรู้สินค้าเรียนรู้ไม่มีหยุดพอคุณขายน้ำมันปลาปั๊บเนี่ยคุณต้องรู้ว่าบางคนก็กูขายข้อผมเห็นในเพจนะครับข้อเข่าเสื่อมข้อลดอักเสบสมองตกลงขายแหละแล้วจะยิงไปหาใครอ่ะใช่ไหมฮะบางทีต้องรู้สินค้าตัวเดียวในของคิฟรินเนี่ยเราขายให้ใครได้บ้างนะครับแล้วก็ข้อโต้แย้งครับในภาคสนามเราจะเจอข้อโต้แย้งหลากหลายเยอะแยะมากมายจำเป็นต้องเรียนรู้กับผู้นำกับห้องอย่างวันนี้เรามาเรียนรู้เนี่ยอย่างพี่ทอมที่พูดไปแล้วพี่สู่ที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยเราสามารถจดเลคเชอร์จดไปแล้วไม่ใช่กลับบ้านเสร็จแล้วก็ปิดสมุดปึ้งแล้วกูก็ไม่ได้เอาหมอกมาใช้เขาถามอะไรรู้หมดเขาถามอะไรกูมีหมดเขาถามว่ามีกูมีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้มีแต่เอาออกมาใช้ไหมไม่เคยแล้วเก็บไปทำอะไรแล้วจดทำไมอ่ะสู้นั่งฟังหลับๆยังดีกว่าอีกเพราะฉะนั้นจดไปแล้วอย่าไปจดไปฟรีๆเพราะเราต้องเปิดเอามาใช้เราต้องเอามาใช้ครับข้อตัวแย้งแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับปัจจุบันนี้ผมก็ถือว่ายังจำเป็นต้องมีการพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆยิ่งยุคออนไลน์ยุคออนไลน์ก็ได้ยิ่งพัฒนาครับผมพัฒนาตัวเองโดยที่ผมก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วว่าผมเป็นคนแอนตี้เรื่องออนไลน์มากแต่ว่าลูกทีมพูดก่อหูทุกวันเพราะลูกทีมผมมีกลุ่มวัยรุ่นไงที่ไม่เอาออฟไลน์เลยอ่ะพูดก่อหูทุกวันพี่
ก็ได้กูยอมเสียตังค์19,000ก็ได้ไปเรียนครับผมเรียนออนไลน์ผมบอกให้ก็ได้ครับที่ทุกคนไม่กล้าทำที่ทุกคนบอกเฮ้ยไปเรียนออนไลน์ทุกนู่นเสียตังค์ผมเสียตังค์ไป 200,000 กว่าบาทครับทั้งหมด 200,000 กว่าบาทผมถึงได้เป็นเนี่ยกับออนไลน์ครับที่เรียนนะครับไม่เกี่ยวกับที่ยิงครับที่ยิงถ้ารวมที่เรียนที่ยิงได้ซื้อ VOS ได้คันนึงนะครับแต่อย่าไปตกใจวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเราต้องรู้จักเสียสละก่อนแล้วเรามาถ่ายทอดทีมงานโอเคป่ะเรารู้จักเสียสละแล้วมาถ่ายทอดให้ทีมงานให้เขารู้และเรารู้จริงไม่ใช่ไปรู้มั่วๆแล้วก็ไปบอกเอ้ยไม่ผมบอกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองไงการพัฒนาตัวเองผมบอกว่ามันไม่เคยหยุดยั้งผมพัฒนาทุกด้านผมเคยเป็นลุยปุ๋ยโดยที่ผมพัฒนาตัวเองเรื่องปุ๋ยผมก็ลุยอย่างจริงจังเรื่องออนไลน์ผมก็มาลุยอย่างจริงจังนะตอนนี้ตอนเย็นผมสอนออนไลน์กลางวันผมทำออนไลน์ตอนเย็นผมสอนออนไลน์ตอนกลางวันทำออฟไลน์เสาร์อาทิตย์ทีมงานคนไหนว่างมาเรียนออนไลน์กันแล้วก็ไปทำออฟไลน์กันคนไหนที่ชอบออฟไลน์แล้วก็พาไปออฟไลน์คนไหนที่ชอบออนไลน์เราก็คุยเรื่องออนไลน์เราต้องรู้นี่ว่าลูกทีมเราอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่ฮะก่อนที่ผมจะไปออนไลน์นะครับเนี่ยเรียนรู้ครับเรียนรู้ฝึกเขียนแนวคิดฝึกเขียนแผนสาธิตสินค้าแบบเนี้ยผมเปิดห้องเรียนแบบนี้นะครับทุกวันนี้ผมมีห้องเรียนผมมีห้องเรียนอยู่3ห้องครับวันพุธที่4สำนักงานศรีนครินทร์ครับผมเปิดทุกวันพุธและรับทุกสายงานและในห้องนั้นไม่มีทีมงานผมแม้แต่คนเดียวเลยครับผมไปสอนด้วยหัวใจเลยครับไม่มีทีมงานผมแม้แต่คนเดียวเลยครับทุกวันพุธนะครับผมเปิดแบบเนี้ยสอนฝึกสาธิตสอนเขียนแผนสอนทุกอย่างเวียนกันไปแล้วทุกคนมาฝึกทำเรามีโรงเรียนอย่างที่พี่สุพูดเมื่อเช้าไงเฮ้ยเราจำเป็นต้องมีโรงเรียนจำเป็นต้องมีโรงเรียนครับเราอยากรู้อะไรเราต้องเปิดโรงเรียนเพื่อรองรับผมบอกได้เลยว่าอยู่ที่เนี้ยพี่สุเก่งพี่สุอยากมีโรงเรียนทุกนู่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าได้ผมมาช่วย2เดือนครั้งดีโอ้ยหลุดปากไปซะแล้วหลุดปากครับเนี่ยผมทำแบบเนี้ยทำจริงๆจังๆครับผมไม่ได้ทำธุรกิจแบบเล่นขายของครับทำทำไมเล่นขายของทำอะไรมันต้องทำอย่างจริงจังนะครับเนี่ยดูครับฝึกสาธิตแบบมืออาชีพเราลงภาคสนามปั๊บเจอข้อโต้แย้งใหญ่เราทำเราต้องมีข้อโต้แย้งให้เขาเราต้องมีวิธีวิชาให้เขามีวิธีการให้เขาว่าเขาไปเจอลักษณะนี้ต้องอย่างไรแล้ว1สัปดาห์เรามานั่งคุยกันว่าปัญหาที่เจอมาคืออะไรบ้างวันพุธที่ศรีนครินทร์วันศุกร์ที่บางพลีวันเสาร์ที่บางพลีอันนี้เฉพาะห้องเรียนนะครับห้องประชุมผมมีทุกวันอาทิตย์ที่บางพลีครับเพราะผมอยู่สำนักงานบางพลีแล้วทำไมไม่รวมกันเลยเพราะว่าแต่ละเรื่องคนละเรื่องครับห้องแต่ละห้องห้องแต่ละวันคนละเรื่องแล้วผมยืนสอนคนเดียวครับแต่วันนี้วันเสาร์ผมยกให้เอ็กซ์คลูซีฟผมแล้วปัจจุบันนี้ผมยกให้เอ็กซ์คลูซีฟผมก็ไปช่วยบ้างอะไรบ้างคือคอยเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับเพราะฉะนั้นเราทำแล้วเราต้องทำจริงจังอย่าไปคิดว่าเฮ้ยลูกทีมคนไหนไม่ชอบออนไลน์เราก็พยายามยัดเยียดออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ลูกทีมคนไหนไม่ชอบออฟไลน์เราก็พยายามยัดเยียดออฟไลน์ออนไลน์ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่ามันต้องทำควบคู่กันครับเนี่ยสิ่งที่ทำครับนี่ฝึกให้เขาขึ้นพูดหน้าเวทีฝึกให้เขาพูดสินค้าฝึกให้เขาสาธิตและวิธีการสาธิตห้องเรียนผมต้องมีการบ้านทุกคนต้องทำร่วมกันไม่ใช่มานั่งเกาคางนั่งยังไงดีวะยังไงดีวะไม่ใช่สาธิตอะไรคนคนพูดคนเนี้ยจะต้องแจ้งในหลายกลุ่มคนนี้พูดอีกสัปดาห์นึงคนนี้ก็ต้องมาแจ้งวันไรกลุ่มว่าสาธิตอะไรแล้วทุกคนต้องเตรียมมาครับแจ้งอย่างน้อย2วันก่อนถึงวันเรียนครับว่าคุณจะพูดเรื่องสินค้าเรื่องอะไรและให้เตรียมอะไรมาบ้างเขาจะได้เตรียมครับนักเรียนที่เรียนจะได้เตรียมครับผมฝึกวนทุกคนครับเขียนแผนได้ทุกคนฝึกวนทุกคนเพราะถ้าคุณมัวแต่ยังไม่ได้คิดไม่พัฒนาอะไรตัวเองเลยยากจะโตเก่งคนเดียวทีมงานมีตามไหมเพราะเราส่งต่อไม่ได้ส่งต่อไม่เป็นเพราะฉะนั้นผมบอกเนี่ยแหละห้องเรียนผมครับเรียนรู้เรื่องสินค้านะครับ
ผู้หญิงผู้ชายต้องเรียนรู้เหมือนกันหมดฝึกเหมือนกันหมดอันนี้สาธิตลามติกขันธ์5ต้องเรียนรู้นะครับไม่ใช่ผู้ชายต้องไปสาธิตเครื่องกองไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่คือทุกอย่างบางทีเราไม่ได้ไปกับผู้หญิงเราก็จำเป็นต้องมีป่ะลามติกขันธ์5เราก็ต้องสาธิตเครื่องกองผู้หญิงก็ต้องเป็นเครื่องกองทีมงานผมผู้หญิงติดเครื่องกองเป็นเยอะแยะมากมายมีแค่สว่านตัวเดียวก็จุดตั้งได้แล้วนะครับคือเราต้องเรียนเรียนทุกอย่างระรายชื่อเรียนเสร็จแล้วผมบอกว่าเฮ้ยเรื่องรายชื่อวันนี้ใครเอาแผนผังองค์กรมาบ้างวินรายชื่อเขาเอามาทำอะไรกันครับหรือเขาบอกใครเอามาก็เอามาฮะเขาบอกใครเอามาก็คือเราถือมาผมจะบอกว่ารายชื่อในแผนผังองค์กรนั้นน่ะหรือในที่พิมพ์รายชื่อบางคนนะครับบอกรายชื่อปั๊บคิดถึงว่าคนไม่รู้จักบางคนกูเป็นโกสตามานานแล้วเป็นเมอร์คิวรี่มานานเป็นจูปิเตอร์มานานคนคือแบบว่าอะไรอะกูไม่มีใครรู้จักแล้วกูชวนจนหมดแล้วเพราะฉะนั้นรายชื่อเหล่านี้คนที่ไม่รู้จักคนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักเพื่อนเหล่านี้ชวนหมดยังญาติชวนหมดหรือยังร้านค้าที่เราไปกินข้าวชวนหรือยังผมชวนนะครับผมชวนทุกที่ผมไปขอนแก่นวันนี้ก็มีออเดอร์จากขอนแก่นประมาณ 10,000 ที่บกสขอนแก่นผมขับรถไม่ใช่ขับรถวันนั้นนั่งรถทัวร์ไปบรรยายที่ขอนแก่นผมก็บางทีก็ขี้เกียจขับรถบ้างบางทีก็นั่งรถทัวร์บ้างนั่งเครื่องบ้างบางทีตกเครื่องก็ไปนั่งรถทัวร์นะครับบางทีจำเวลาขึ้นเครื่องผิดผมมีอยู่กลางเดียวไปก่อนแก่นแต่ก็เป็นโชคดีนะครับผมตกเครื่องวันนั้นอ่ะผมก็เลยต้องไปนั่งรถทัวร์ครับนครชัยแอร์บอกแล้วผมไปที่บกสเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวพอไปถึงบกสขอนแก่นไปกินข้าวเพราะรอเขามารับรอเขามารับผมว่าผมชอบไปก่อนอย่างวันเนี้ยก่อนที่ผมจะมาผมก็มาก่อนผมชอบไปก่อนวันและผมอ่ะไปกินร้านค้าเชื่อไหมว่าผมปิดร้านค้าเนี่ยที่ผมไปกินข้าววันนั้นได้และทุกวันนี้สั่งไลน์มาสั่งผมแล้วผมก็โทรไปที่สำนักงานที่ขอนแก่นให้เขามาส่งที่ร้านค้านี้ซื้อของ12,000ครับทุกที่เราต้องชวนเราคุยที่บกสขอนแก่นร้านอะไรนะมันอยู่ในไลน์ผมชื่อจำชื่อกันร้านว่าเนี่ยร้านค้าร้านข้าวผัดอะเขากินอาหารเสริมแล้วดีอ่ะทุกที่เราต้องชวนให้เป็นทุกที่เราต้องให้ได้วันนั้นผมไปที่ทัวร์อีสานอ่ะผมขับรถไปเองแล้วผมเอารถไปจอดที่สกลนครเพราะที่สุดท้ายผมอยู่สกลนครแล้วผมก็จากขอนแก่นผมก็ร้องๆขากลับแวะหาเขาได้ใจวันนั้นก็เมื่อเดือนพฤษภาที่ผมไปหาแกก็ซื้อของตลอดตั้งแต่นั้นมาก็ซื้อของตลอดเพราะว่าเรายังไปสร้างสายสัมพันธ์ไงเราได้มีโอกาสไปแล้วผมก็แวะไปหาแล้วที่สำคัญที่ผมถามแผนผังองค์กรเมื่อกี้เนี่ยเราเคยกลับไปเขียนรายชื่อเหล่านี้ป่ะเราเคยกลับไปเขียนรายชื่อเหล่านี้ไหมครับไม่เคยรายชื่อในแผนผังองค์กรเคยกลับไปเขียนกันไหมเอ้าทำไมกูต้องเขียนเป็นสมาชิกกูแล้วอ่ะเคยกลับไปเขียนแล้วไปเล่าเรื่องราวดีๆไปเล่าสิ่งใหม่ๆไปเล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆในชีวิตเราไปเล่าสิ่งใหม่ๆที่บริษัทเขาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยมาเนี่ยเคยไปไหมครับใครที่เป็นเซตเทิลครับจูปิเตอร์วีนัสผมค่อยๆไล่ผมบอกให้ว่ามันมีทั้งรายชื่อสมาชิกในทีมกลางเราและมีโกที่ตายไปไหมมีเยอะไหมแล้วไปเขียนรายชื่อคนใหม่ทำไมทำไมไม่เขียนรายชื่อผู้นำเราที่มันหยุดไปมัวได้ไปเขียนคนใหม่แล้วไอ้คนที่มันอยู่ในองค์กรเราวัตถุดิบที่เราอยู่น่ะเราไปทำพื้นที่ตรงนั้นให้มันมีมูลค่าขึ้นมาซะใช่ไหมฮะมึกเนี่ยแผนผังเอาออกนะฮะรายชื่อดูสิเยอะไหมเยอะไหมครับนะครับขอดูหน่อยครับคุณพี่ครับอ๋อกูไม่รู้เอามาทำอะไรกูก็ให้กูเอามาเนี่ยกี่แผ่นครับ1ฮะนะครับผมจะนับให้ดูครับ2 3 4 5 6 5แผ่น6แผ่นรายชื่อทั้งหมด221คน
ที่มือผมเนี่ยมี221เหรียญอันนี้ทีมการโฆษณาใช่ไหมครับพี่ครับทีมการโฆษณาใช่ไหมทีมการโฆษณาอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะ221คนซื้อคนละพันยอดเท่าไหร่ครับแล้วเมื่อกี้พี่ทอมบอกว่าไปสวิตแล้วเป็ดขึ้นแล้วขึ้นอีกนะ 200,000 ได้แล้วเนี่ยคือรายชื่อที่เราทิ้งไปที่เราไม่เคยกลับมาเขียนเลยเขียนแต่รายชื่อคนใหม่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 แล้วเคยกลับมาเขียนสมาชิกเก่าไหมผมบอกผู้นำผมอย่างนี้ตลอดเลยครับเฮ้ยไม่ต้องไปหาใหม่เยอะแล้วบอกตัวเองด้วยทีมการโฆษณาผมมีเท่าไหร่รู้ไหมครับ3เท่าของพี่อ่ะ600คนอ่ะเฉพาะทีมการโฆษณาครับผมหาทีมคนเก่งมากผมจะบอกว่าเนี่ยรายชื่อผมค่อยๆกลับไปเขียนกลับไปเขียนโกสตากลับไปเล่าแผนใหม่วันนี้ใครรู้แผนแล้วกลับไปเล่าเฮ้ยวันนี้คนนี้มันบ่งบอกถึงอะไรครับถ้าเกิดว่าคนที่10อ๋อคนนี้มันเคยบอกว่าถ้าเกิดกิฟต์รีมีออนไลน์แล้วกูจะทำออนไลน์เรากลับไปหาเขาหรือยังครับคนเหล่านั้นเราเคยกลับไปหาเขาหรือยังครับยังใช่ไหมวันนี้จะกลับไปยังครับกลับยังครับผู้บริโภคเฮ้ยสินค้ามันบอกว่าถ้าเกิดเรามีไอ้ตัวที่ช่วยตาแห้งแล้วถ้าเกิดมีเอามาขายนะเราตอนนี้เรากลับไปขายเขาหรือยังครับนี่แหละรายชื่อที่เราจำเป็นต้องมีแล้วเรามานั่งวิเคราะห์ครับว่าเราเอาไปทำเอาไปทำกับคนเก่าเนี่ยถ้าเป็นคนใหม่ที่พี่ก็ยังไม่ขึ้นโกตาเขาจำเป็นต้องเขียนสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราเป็นผู้นำโกสตาขึ้นไปเมอร์รี่ขึ้นไปจูปิเตอร์ขึ้นไปวีนัสเซตเทิร์นและพาไรจำเป็นต้องเขียนรายชื่อผู้นำและสมาชิกในทีมการโกสตาเราเยอะมากบางคนมีองค์กรเป็นพันคนแต่ไม่เคยสนใจเลยวัตถุดิบปักเหมือนทหารเลยครับเมื่อเช้าพี่ทอมเอาตำรวจผมวันนี้ผมเอาทหารนะครับติดคุกพอกันนะพี่ทอมทหารปักเขตทหารเพียบเลยไหมเป็นป่าลกลักลังเดี๋ยวนี้ค่อยๆกลับมาฟื้นฟูเห็นปะเพราะฉะนั้นเราปักเหมือนปักเขตทหารแล้วไงเราไปพัฒนาที่ดินสมบัติเราที่มันอยู่ในมือเราเนี่ยเอาไปใช้ให้เป็นซะเอาไปใช้ให้เป็นไม่ใช่ว่าปักเสร็จแล้วก็ทิ้งไปหลักเขตกูอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ระวังชายอัครรัตน์จะมาลาออกนะครับไหวๆๆๆนะครับระวังจะมาอยู่กับชายอัครรัตน์นะครับจะมาอยู่กับชายอัครรัตน์นะแต่ผมไม่เอาละครับผมมีจรรยาบรรณพอนะครับผมมีจรรยาบรรณผมจะบอกว่าเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าเราไม่กลับไปช่วยเขาไม่ชวนเขาไม่ช่วยเขาเราอยู่ยากเราก็หาคนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็บอกไม่เจอคนทำงานสักทีนึงพอผมมาดูแผนผังองค์กรแต่ละคนโอ้โหจุกหาคนมาทิ้งเหรอหาคนมาทิ้งเหรอครับผมเขียนเสร็จแล้วผมนั่งทำอะไรครับผมเขียนเสร็จแล้วผมมานั่งทำแบบนี้ครับนี่แล้วเราก็ไปตามโอ้โหพวงนี้โอ้โหดูพวงนี้ผมไม่เจอคนบนไปหาคนล่างได้ปะนี่ขุมสมบัติเราทั้งนั้นขุมสมบัติเราทั้งนั้นเลยครับนี่ตัวผมครับดูครับแต่ละสายแต่ละสายอันนี้ผมเขียนเฉพาะทีมการโกสตาผมไปไล่กลับมาพอเขียนเสร็จแล้วตื่นเต้นเองเอ้ามหาสมบัติกูอยู่เพียบเลยกูจะไปทำอะไรอยู่เนี่ยนี่คือมหาสมบัติเราครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่ารายชื่อเนี่ยที่ท่านพวกท่านถือมาวันนี้เราลองมานั่งติ๊กดูครับวันนี้เราลองนั่งติ๊กดูว่ามันมีอะไรเราต้องไปทำอะไรเราต้องไปช่วยอะไรบ้างไปช่วยใครที่สนใจออนไลน์เราชุดพาเรียนรู้ห้องออนไลน์เดี๋ยวต่อไปผมคาดว่าที่เนี่ยที่พังงานะจะมีเรื่องเรียนห้องเรียนออนไลน์และห้องเรียนออฟไลน์นะเหมือนที่ผมทำที่กรุงเทพผมมีห้องเรียนออนไลน์และห้องเรียนออฟไลน์เพราะฉะนั้นใครถนัดเราเขียนรายชื่อมาเสร็จเรามีรายชื่อเราติ๊กเสร็จแล้วเราลองไปนั่งคุยเขาดิเขาถนัดอะไรเขาถนัดออนไลน์ปั๊บเราส่งเข้าเรียนห้องออนไลน์ได้ไหมเขาถนัดออฟไลน์ปั๊บเราเสียงส่งเข้าเรียนออฟไลน์ได้ไหมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเราอยู่สำนักงานไหนที่นี่มาต่างสำนักงานกันผมบอกว่าเราพยายามต้องใช้
สำนักงานนั้นให้เป็นผู้นำเราให้เป็นอัพไลน์เราให้เป็นเราเก่งอะไรเราเสนอไปเพราะเราเก่งอะไรเราเจอทีมงานเราปั๊บเราต้องจับให้มันถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเหมือนกับที่เรามาอยู่ที่กิฟต์ดีนเนี่ยเพราะเราอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วครับเราอยู่ถูกที่ถูกเวลาเราอย่าไปรอช้าครับเพราะฉะนั้นรายชื่อผมบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเนี่ยมันคือมหาสมบัติมันคือสมบัติที่เราสร้างแล้วก็ทิ้งไว้อยู่ตอกย้ำตัวเองเสมอนะสร้างเสร็จแล้วก็ทิ้งสร้างเสร็จแล้วก็ทิ้งเพราะฉะนั้นเราไปเก็บซะเราไปเก็บกลับมาเถอะใช่ไหมใครพร้อมที่ไปเก็บครับชูมือหน่อยครับใครพร้อมที่กลับไปเก็บแบบนี้บ้างรายชื่อตรงนี้ต้องไปปิ้นออกมาอย่าไปคิดว่ามันไม่สำคัญครับเอาออกมาเลยเอาไปใช้เงินทั้งนั้นพี่คิดเล่นๆนะซื้อคนละ 1,200,000 ใช่ไหมใช่ 10% เท่าไหร่พี่ทิ้งเงินไปเดือนละ 20,000 โอเคไหมกลับไปทำใครที่มีมากกว่านั้นคำนวณดูเอาละกันเดี๋ยวนี้ 2,000 ขายของกี่ชิ้นเองไอ้พันหนึ่งขายของกี่ชิ้นเอง2ชิ้น3ชิ้นจบแล้วถ้าเราขายสบู่เยฟันครีมอาบน้ำยาสระผมสิ่งเหล่านี้รู้ไหมว่าบินหนึ่งสามารถครอบครัวหนึ่งเปิดได้หนึ่งคนเนี่ยถึง 2,000 PV นะครับต่อเดือนแล้วคูณ2ไปสิครับแล้วลองคูณ2ไปต่อครอบครัวนะผมไม่ได้พูดถึงต่อคนเลยนะ1รหัสใน1ครอบครัวนะแล้วถ้าเกิดเขาใช้แล้วเขามีเกิดขึ้นล่ะผมเคยมีโปรเจกต์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับยิ้วของไปปั๊บเป็นเซตที่สินค้าใช้ประจำวันที่เกิดขึ้นแล้วเอาไปบอกเนี่ย2,000แล้วแถมอ่ะมีของแถมเยอะแยะบริษัทเรามีของแถมให้เยอะแยะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเนี่ยพอเราเรียนรู้ลงมือทำแล้วเขียนรายชื่อแล้วเราก็มาฝึกไปเขียนแผนในภาคสนามนะครับเขียนแผนเนี่ยและหลายท่านเคยเรียนกับผมอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วทุกวันนี้ยังใช้อยู่ไหมครับมันถึงหน้ากันทั้งเกือบทั้งห้องเลยใช้อยู่ไหมครับใช้บ้างไม่ใช้บ้างใช้จริงป่ะเดี๋ยวตอนจบผมให้มาเขียนแผนให้ผมดูนะเพราะฉะนั้นเรียนเสร็จแล้วต้องใช้ผมคิดออกแบบมาตอนนั้นผมบอกเลยว่าผมยังใช้อยู่เลยอย่าไปเรียนเสร็จแล้วเฮ้ยกูก็นั่งแล้วกูก็เรียนมาพิสูจน์เชิญใครมากูก็เรียนเรียนเสร็จแล้วต้องเอาไปใช้ครับมันดึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เรียนแล้วก็กูมาเรียนแล้วตามหน้าที่ก็บอกให้กูมาเรียนกูก็มาเรียนกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าไม่โตแล้วก็บอกไม่โตเพราะฉะนั้นผมบอกแผนที่เหมือนขุมทรัพย์ครับพวกผมเรียนกันแบบเนี้ยเรียนเขียนกันแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยฝึกเขียนครับฝึกเขียนบนกระดานเลยในห้องเรียนเราต้องเป็นทุกคนในห้องเรียนครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์เราจะจำเป็นจะต้องเขียนและต้องฝึกบ่อยๆฝึกเรื่อยๆครับนี่ครับเนี่ยเขียนทุกที่ทีมงานภาระเขียนทุกที่ส่งของกูไม่มีกระดาษกูไปหากระดาษในรถเสี้ยวของกระดาษก็ยังเขียนเพราะเขายังไม่รู้ยิ่งเขียนยิ่งเกิดบางทียอดมันเกิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับ200กว่าคนเนี่ยเอาไปเขียนดิลองเขียนดูสิจะมาเขียนไม่คล่องยังไงเขียนจากตรงไหนครับแผนเล่าเรื่องราวให้เขาฟังว่าเขาได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างพอเขาได้สิทธิประโยชน์เสร็จแล้วเขาจะกลับมาทำกิฟต์ฟรีหรือไม่ทำมันเรื่องเขาเพราะเราเล่าถึงสิทธิประโยชน์ให้เขาฟังแล้วว่าเขาต้องรักษาสิทธิประโยชน์อะไรบ้างทีมงานผมเขียนแผนแบบเนี้ยอันนี้เพิ่งเขียนเมื่อนี่แอบถ่ายเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนี้อาทิตย์ก่อนนี้นะครับคนที่ทำออฟไลน์ปังมากผมจะบอกให้ว่าคนนี้ทำออฟไลน์ปังมากเพจน้ำมันปลากับเพจนิวฟลิกแต่ออฟไลน์ก็ทำออนไลน์ก็ทำปังมากวันหนึ่งไม่เคยต่ำทำงานประจำอยู่บริษัทยามาฮ่าทำออนไลน์ทำออฟไลน์ไหนใครบอกไม่มีเวลาครับเรียนรู้ทุกที่เพราะเขียนแผนเข้าใจในแผนยิ่งเขียนยิ่งเข้าใจยิ่งเขียนยิ่งเข้าใจยิ่งเขียนยิ่งเข้าใจและเรียนรู้ส่งต่อเรียนรู้ส่งต่อยิ่งเขียนยิ่งเข้าใจเรียนรู้และส่งต่อเนี่ยเพิ่งมากระบี่เมื่อต้นเดือนที่แล้วไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนั่งหันหลังก็จำได้เนาะพออัพไลน์ก็ดาวไลน์หุ่นเดียวกันหุ่นเดียวกันแล้วก็ยิ่งแฟนน้องมนนะใครทักผิดตลอดเลยว่าสองคนผมอะ
สองคนผมจะหุ่นเหมือนกันนะเนี่ยเขียนแผนทุกที่นี่เพิ่งเขียนเมื่อวานนี้ผมเห็นในไลน์กลุ่มผมเลยก๊อปแล้วลงมาให้พวกทุกท่านได้ดูเมื่อวานเขาเขียนแผนอยู่ที่สำนักงานเกฟรีบางพลีนัดทีมงานมาเจอหลังเลิกงาน ETA ทำนาฬิกาของ ETA เสร็จแล้วมานั่งเขียนแผนครับออนไลน์เขาเป็นไหมเฮียโอบอกพี่ชายโอทำไม่ได้โอทำไม่เป็นไรลุยออฟไลน์ไปทำออฟไลน์โคตรเก่งแล้วยอดวันละ 10,000-20,000 วันละ 10,000-20,000 ครับผมจะบอกให้ว่าจริงๆในทีมเขียนแผนกันทุกคนครับนี่ฮะเอ็กซ์คลูซีฟเงินล้านเขียนเมื่อวันนั้นที่สำนักงานมินบุรีเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วจริงๆมีคลิปด้วยนะครับแต่ก็ไม่มาเปิดเผยมีคลิปที่เขาเขียนตรงนี้ด้วยเอ็กซ์คลูซีฟเงินล้านยังเขียนแผนแล้วพวกท่านล่ะรายได้เขาเดือนหนึ่ง 200,000 นะครับเอ็กซ์คลูซีฟผมยังนั่งเขียนแผนเสร็จแล้วมาตอบคำอะไรครับตอบเพจขับรถไปต่อเพจไปขับรถไปต่อเพจไปน้องเขาขับรถเองต่อเพจเพราะสามียังทำงานประจำอยู่รายได้เดือนละวันนั้นผมเห็นโพสต์เดือนละ 200,000 เขียนแผนครับสูงสุดสู่สามัญกลับมาเขียนแผนกันเพราะแผนเราทั้งทีมเราใช้แผนทีมมังกรเจ้าพระยาทีมผมเนี่ยบ้าเขียนแผนแล้วมียอดเขียนแผนกันอุตลุดน้องคนนี้ก็เพิ่งไปเที่ยวกับพี่ทอมกลับมาครับน้องต้นใช่ไหมครับพี่ทอมเนี่ยคือไปเที่ยวเมืองนอกเพราะเขียนแผนเราเขียนแผนส่งต่อเขียนแผนส่งต่อและเราทำทั้งทีมทำกันทั้งทีมในห้องเรียนเวลาวิชาแผนเราต้องเขียนแผนเวลาสาธิตสินค้าเราต้องสาธิตสินค้าด้วยกันไม่ใช่มานั่งฟังอย่างเดียวในห้องเรียนคือห้องเรียนห้องประชุมคือห้องประชุมครับผมบอกทำเงี้ยแล้วมันโตทำเงี้ยมันโตทีมงานเขาก็ทำครับมาถึงบางทีนั่งคุยงานกับผมอ่ะบางคนเล่นโทรศัพท์มีน้องอยู่คนหนึ่งตอนนี้เป็นภาระแล้วคุยกับผมนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ผมหยิบโทรศัพท์ก็ผมเวียงเลยนี่คือเวลาคุยงานไม่ใช่เวลาเล่นโทรศัพท์ถามเฮียโอนี่ได้ครับเนี่ยเฮียโอคนเนี้ยที่จะติดแชมป์ 700,000 ครั้งแรกอันดับหนึ่งของประเทศไทยวีนัสผมเรียกมาคุยเฮียโอบอกว่าเดี๋ยวพี่ชายคุยเวลาหลังได้ไหมวันนี้จะกินข้าวผมบอกว่าไม่มีเวลาแล้วอีก10นาทีไม่ถึงบ้านผมไม่ต้องคุยเรื่องแข่งขันกับผมและไม่ต้องคุยเชื่อไหมไม่ถึง5นาทีถึงบ้านผมเลยเพราะวันนี้จะกินข้าวทำกับข้าวกินนู่นนั่นผมบอกอีก10นาทีไม่ถึงบ้านผมไม่ต้องคุยแข่งขันกับผมพอประกาศออกมาได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยโทรหาผมเป็นคนแรกพี่ชายโอ้ขับรถไม่ไหวทำไมดีใจอยู่ที่ตลาดอยู่กลางถนนขับรถไม่ไหวกูดีใจ 700,000 มันเหมือนฝันน่ะพอเขาลุยรางวัลที่เขาได้ไงเนี่ย 700,000 400,000 1ล้านทีมผมไม่ได้แชมป์ไงเพราะมันบ้าเขียนแผนใครว่าบ้าเขียนแผนส่งต่อบ้าเขียนแผนส่งต่อเขียนแผนแล้วส่งต่อเพราะอะไรฮะเพราะเราสร้างทีมกันจริงๆแล้วทุกวันนี้ผมไปยุ่งกับเขาไหมครับไม่ต้องเขาบอกอัพไลน์นั่งอยู่เฉยเดี๋ยวแบ่งตังค์ให้ใช้โอเคไหมเหมือนพี่สุพูดเมื่อเช้านะอิจฉาพี่บุญรอดเหลือเกินอิจฉาพี่บุญรอดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยผมไม่ต้องไปยุ่งกับเขานอกจากเขามีปัญหาอะไรเขาโทรหากริ้งผมค่อยวิ่งเข้าไปอยากมีโมเมนต์แบบนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำแล้วส่งต่อให้ได้เขียนแผนได้ไม่ใช่เฮ้ยเรายังทำไปเรื่อยๆวันๆนึงทำเช้าชามเย็นชามเราคือนักธุรกิจเราไม่ใช่ระบบดังบ้านเราอะนะไม่ว่านะเราคือนักธุรกิจเราต้องคิดแบบนักธุรกิจครับเราต้องทำแบบนักธุรกิจเราต้องทำเป็นเจ้าของจริงๆเราต้องคิดว่าเราคือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเราคือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่มันยิ่งใหญ่เป็นภัตตาคารก๋วยเตี๋ยวรู้จักไหมฮะเราต้องรู้ว่ามันบริหารยังไงให้มันโตขึ้นรู้จักภัตตาคารก๋วยเตี๋ยวไหมครับร้านบะหมี่โหน่งไงผมแวะทุกรอบลูกทีมพาแวะแต่ผมไม่อยากแวะชายสี่หมี่เกี๊ยวข้างถนนอร่อยกว่า นะครับคือ
คือก็ต้องเห็นไหมเขาทำจากร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวจนเขาเป็นแล้วก็มีแฟนชายทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราต้องคิดสิเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเรามาขายแค่เล่นๆนะกิฟรีนเป็นอาชีพเล่นๆถ้าคุณคิดอย่างนี้มันก็ได้แค่เล่นๆเหมือนอย่างที่เราคิดเพราะจิตใต้สำนึกเรามันบอกนี่ฮะหลังที่ทำกันไปเนี่ยทำกันผมวางแผนการแข่งขันเฮ้ยต้องจดนะเฮ้ยต้องทำนะต้องเรียนเห็นไหมผมสอนอยู่บนเวทีปั๊บทุกคนจดไหมครับเนี่ยทุกคนคือนักเรียนไม่ใช่อันนี้กินหน่อยนะครับหิวในห้องเรียนคือนักเรียนเราต้องจดไม่ใช่จำวันนี้ผมเชื่อได้เลยเดินไปเจอสะดุดฝนน้ำฝนหน่อยวิ่งไปสะดุดหกล้มกูลืมหมดแล้ววันนี้ต้องจดเอาไปใช้แล้วจดแล้วต้องใช้ครับไม่ได้จดแล้วเสร็จแล้วเก็บพับใส่สมุดปั๊บใส่บ้านไปวางหรือใส่กระดาษ A4 ธรรมดาใช่ไหมเสร็จแล้วพอไปถึงต้องขังขยะอยู่ไหนวะไปหยอดใส่ถังขยะความรู้อยู่ตรงนั้นหมดเลยอยู่ในขยะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนครับเพราะวันนี้ผมเห็นว่าเป็นผู้นำหมดผมก็เลยใส่ข้อมูลตรงนี้ให้นะครับเนี่ยงานพักสนามหลังจากเรียนรู้แล้วลงทำงานพักสนามพาทีมงานทำครับพาทีมงานทำแบบเนี้ยทำเขียนแผนทุกที่ดูครับพาทีมงานทำเขียนทุกที่ครับอันนี้อยู่ที่ตลิ่งชันอันนี้อยู่ที่หนองบัวลำพูแถวๆบ้านพี่ทอมแหละอันนี้อยู่ที่บางพลีเนี่ยไปทุกที่อันนี้อยู่ที่นครสวรรค์ครับเขียนแผนสาธิตสินค้าเขียนแผนสาธิตสินค้าเราต้องทำทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราแค่ไปเรียนรู้แล้วเสร็จแล้วก็จบและผมจะบอกเนี่ยอันนี้คนนี้ทำไบนารี่นะครับทำไบนารี่นะครับเจอกับผมเขียนแผนให้ดูชัดๆครับเขียนแผนให้ไบนารี่ปัจจุบันนี้เป็นเมอร์คิวรี่ในสายงานผมครับเพราะผมเขียนแผนเรื่องรายได้เพราะว่าเราคุยจะเป็นบอลซิงโกก็จริงนะแต่เราคุยถึงว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ใช่กิฟรีเราเล็กๆนะผมบอกโคตรยิ่งใหญ่เลยเพราะผมเคยอยู่ไบนารี่มาก่อนผมก็เลยบอกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าไบนารี่ที่คุณอยู่ยิ่งใหญ่ตรงไหนเราต้องเขียนให้เป็นเราต้องเขียนแผนให้เป็นอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นต้องฝึกให้เป็นเขียนบอลนะซื้อ1,500นู่นนี่นั่นเขียนโกนะเป็นยังไงโอ้เล็กมากอะโกทำให้มันใหญ่ได้ครับทำไมบริษัทพี่ใหญ่เราเขียน 18% มันดูยิ่งใหญ่กว่าพาไรเราอีกอะพาไรเราเดินโอ้โหเขา 18% นี่เดินพาไรเรานี่เดินเห็นแล้วโอ้โหน่าสงสารพาไรอะเดินนี่แทบจะหลบเขาเลยอะเขา 18% นี่เดินโอ้โหยิ่งใหญ่เขาปลูกฝังเรื่องอะไรอะเขาเรียนรู้จนเข้าใจลึกซึ้งของธุรกิจแต่พวกเราพอมาปั๊บวางเคตาล็อกบอกเฮ้ยไปขายเลยทำยอดเลยยังไม่รู้เรื่องราวของธุรกิจเลยเรื่องราวของธุรกิจยังไม่รู้อะไรเลยแต่ให้ไปขายพอไปขายเจอปั๊บโอ้กูเคยทำแล้วกิฟรีนอะสินค้ายังไม่เคยซื้อใช้สักตัวแล้วบอกกูเคยทำแล้วใช่ไหมฮะแล้วไปบอกอะไรเคยทำแล้วสินค้าเคยซื้อใช้ยังแค่ต้องอยู่ไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้มันหายไปแล้วแฟ้มไปทำอะไรเอาไปใส่เอกสารอื่นแล้วมันสวยดีเอาไปใส่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนู่นนี่นั่นใบเกิดลูกเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนให้มันดูยิ่งใหญ่ทำให้มันดูยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นผมเจอบริษัทไบนารี่บริษัทไหนก็แล้วแต่ขายตรงบริษัทไหนแล้วแต่ผมไม่เคยกลัวครับเพราะเราเคยสัมผัสมาก่อนอย่างไรผมบอกว่าถ้า PV ไม่เต็มไม่ต้องมาคุยผมหรอกครับพูดแค่นั้นเองถ้าคุณคิดจะมาชวนผมแล้ว PV ไม่เต็มคุณโดนผมชวนกลับแน่แล้วผมพูดใหญ่และเขาถามผมกลับมาอีกคำนึงว่ากิฟรีนเปลี่ยนแผนเหรอเขาถามผมอย่างนี้เลยครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอเขาถามว่ากิฟฟรีนเปลี่ยนแผนหรือครับเขาไม่รู้ไงเพราะเขาเจอแต่พวกกระจอกไปเขียนแผนไงเขาเจอแต่พวกกระจอกอ่ะเขาไม่เคยเจอคนจริงอย่างผมมาเจอชายอัครรัตน์นี่ตายเรียบทุกคนผมถึงบอกไงเขียนแค่โกสตาร์มันดูยิ่งใหญ่ดูเทพมากอ่ะผมไม่ต้องเขียนเหมือนพาไรอ่ะถ้ายิ่งเขียนพาไรเราจะยิ่งโอ้โหสุดยอดแล้ววันนี้ผมจะว่าโกสตาร์มีได้เดือนละ100,000-200,000ได้อะโก
โกสตาเชื่อไม่มีรายเดือนละ 200,000 ได้ไร้ในคลิปฟรีทีมงานผมทำแล้วโกสตาที่มีรายเดือนละ 200,000 โกสตามีรายเดือนละ 200,000 นะครับอย่าไปคิดว่าคลิปฟรีช้าคลิปฟรีรวยเร็วกว่ายี่ห้ออื่นอีกแต่พวกเราคุยกันไม่เป็นไงยังคุยกันหน่อมแนมนี่นะ 1,500 นะเดี๋ยวไปซื้อมานะ3คนนะไปหามา5คนคนละ300นะตามละ5คน300เราไม่ต้องซื้อก็ได้นะเนี่ยๆ 1,500 เนี่ยเราไม่ต้องซื้อเลยเราไม่ต้องซื้อเลยเนี่ยสักบาทนึงเนี่ย5คนคน3 55 1,500 ครบแล้วแล้วมึงไม่ใช้สินค้ามึงแนะนำมาถูกไปเนี่ยใช่มั้ยฮะเราจำเป็นต้องใช้ก่อนสิ่งที่เราจะเป็นเจ้าของกิจการไม่ลองชิมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราแล้วใครจะมาชิมให้เราล่ะใช่ไหมครับหลับกันหมดยังครับไม่เห็นไม่มีโอเคอย่านะถ้าเราไม่ชิมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราแล้วใครจะมาชิมให้เราใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราต้องซื้อสินค้าเราใช้ตั้งแต่ปลายเส้นผมยันเล็บขบเราเลยครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อใช้ซื้อแล้วซื้อใช้นะครับเราต้องรู้จักผลิตภัณฑ์เราให้เข้าใจมากที่สุดค่อยๆศึกษาไป 2,000 กว่ารายการผมก็ไม่ใช่จะเก่งทุกตัวนะผมก็ไม่ใช่จะเก่งทุกตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกว่าเนี่ยฮะที่ผมทำสิ่งที่ผมทำงานพระสนามทำกันทุกที่ทำกันสาธิตทุกอย่างปุ๋ยผมก็ลุยครับดูฮะเนี่ยลุยทุกอย่างตอนนั้นผอมนะตอนนั้นเอางานพระสนามเก่าๆให้ดูเนี่ยฝึกสาธิตไปสาธิตที่บ้านทีมงานทุกอย่างทำหมดลุยปุ๋ยไปตอนนั้นกับตอนนี้คนเรื่องใช่ไหมตอนนี้หลอกกว่าใช่ไหมครับโอ้ยขอบคุณมากครับ นะคือตอนนั้นลุยปุ๋ยจริงๆลุยจนรู้ไหมครับต้นข้าวมันคืออะไรทั้งที่ไม่เคยทำนาเลยครับลุยไหมครับทั้งที่ใช้อะไรมันต้นข้าวมันแข็งคุยนี่ชาวบ้านในอ้าปากเลยอะถามเลยตอบได้รู้หมดเลยเพราะเราได้ประสบการณ์จากชาวบ้านเราได้ประสบการณ์จากเกษตรกรที่เขาบอกเรามาไปบ้านนี้ได้หัวข้อนึงได้หัวข้อนึงผมถึงบอกว่ายิ่งทำยิ่งสอนยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้อ่ะได้กลับมาเพราะฉะนั้นผมลงภาคสนามทุกอย่างแล้วอันนี้ไปขุดปุ๋ยกันครับไปขุดมันครับไปกับตอนเนี้ยไปขุดปุ๋ยขอโทษที หัวมันบ้าอะไรใหญ่กว่าถังสีอีกอันนี้ไม่เคยเชื่อผมเลยนะครับที่ไปทำมันเนี่ยเขาบอกโอ้ยไร่เกิน3ตันก็พอแล้วผมไปทำนะครับ3ไร่ได้ทั้งหมด38ตันด้วยปุ๋ยคลิฟฟรีเลยครับมันสำหรับเนี่ยเขาบอกได้3ตันพอแล้วผมไปทำ3ไร่ได้38ตันที่จังหวัดพิจิตรอำเภอบางขุนนาคผมไปทุกที่ครับเหนือสุดใต้สุดก็ไปมาแล้วครับผมไปเหยียบทุกที่แล้วในประเทศไทยเนี่ยไปลงพระสนามอันนี้นะครับเชื้อราเป็นอย่างไรวิธีการใช้เชื้อราต้องมาจากใบคืออะไรผมลุยแบบนี้เลยเราต้องศึกษาให้ถ่องแท้เราต้องเข้าใจถึงเรื่องราวธุรกิจเรามีสินค้าอะไรเราต้องทำให้ได้หมดนี่ครับหลังจากที่เรียนรู้ลงมือทำลงพระสนามและยอดมันมาแบบนี้ออฟไลน์ครับยอดมันมาแบบนี้ยอดมาแบบนี้ยอดนี่ครับใกล้ปีใหม่ก็ทำเรื่องกระเช้าได้เลยนะครับเข้าบริษัทต่างๆได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมทำอยู่ครับชุดสังฆ์แถวนี้มีแต่พี่น้องมุสลิมนะแต่ผมไปวัดผมชอบทำบุญไงไปวัดบ่อยเพราะผมสร้างโบสถ์ไว้หลังนึงที่นครสวรรค์หลังนึงที่นครสวรรค์นะครับผมก็ไปคุยไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็ได้วันนั้นเขาถวายอะไรไม่รู้งานอะไรไม่รู้ผมก็จำไม่ได้พระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าภาพเขาจะเป็นเจ้าภาพสังฆทานมีสังฆทานอะไรบ้างที่คิดฟรีมีสังฆทานไหมเขาคงพูดเล่นกับผมว่าวกมีครับมีงบประมาณชุดละเท่าไหร่ครับวันนั้นจัดไป50ชุดครับชุดละพันมีงบสังฆทานในชุดละพัน50ชุดวันเดียวแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมีคนค้านหัวสังฆทานทำไมถึงใช้ผงซักฟอกก็ทุกคนมึงใช้กาแฟกันอะพีวีเท่าไหร่กูนักธุรกิจมูนักธุรกิจเราต้องคิดให้มันแตกต่างเราต้องทำให้มันแตกต่างนี่ครับเนี่ยออฟไลน์ดูเครื่องน้ำนี่ขายนะครับไม่ได้แจกขายจริง
นี่คือออฟไลน์เราศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังอย่างที่สาธิตที่บอกสาธิตก็ลงมือสาธิตวันไหนเราเรียนเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นออฟไลน์เราไปทําเรื่องนั้นเลยครับเราให้กันบ้านเรื่องนั้นเราสาธิตเรื่องอะไรเราให้กันบ้านเรื่องนั้นคุณต้องไปทําคุณต้องส่งกันบ้านในไลน์กลุ่มห้องเรียนครับนี่ฮะเรื่องแล้วก็เห็นดำๆอย่างนี้ก็ดูสิขายเฉพาะชุดขาว SOP ขายดีมากผมอะเมื่อวันก่อนนี้ผมจะบอกว่าผมทำออนไลน์ด้วยนะครับทุกวันนี้ผมมีเพจออนไลน์เมื่อตอนที่เขาแถม SOP นะครับแถมไปละผมก็ซื้อของไว้ผมก็มี SOP ประมาณสัก20แพ็คกูทำไงวะของแถมพอดีลูกค้าน้ำมันปลาสั่งมาผมก็เคยแถมเข้าไปไงไม่แถมเป็นกล่องนะครับเป็นขวดแล้วก็อีกแล้วก็สั่งอีกรอบคนเก่าก็สั่งอีกรอบก็แถมไปครับเป็นซิมินดิ้งเป็นซองแถมไปเชื่อไหมครับผมก็มีถามมา20ขวดกูจะทำเพจขายครับโอ้โหไม่จะยิงไปกลุ่มไหนเขาโทรมาถามผมลูกค้าถามว่าเพจน้ำมันปลาใช่ไหมครับบอกใช่ครับไอ้ที่แถมมามันช่วยอะไรครับเรื่องผิวครับโอเชคนนั้นชอบเรื่องผิวอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับรู้ไหมสั่งไอเนี้ยลังละกี่แพ็คแล้วแพ็คละเท่าไหร่แล้ววันนั้นเขาสั่งอันนี้ผม1ลังแล้วก็ซิมินดิ้ง1ลังผมก็เลยแถมมันน้ำตัวทิมให้ขวดหนึ่งและ1ลังในนั้นรวมไปเสร็จผมเขาสั่งอะไรนะฮาย่ามาด้วยเขาดูในทีวีดูเนี่ยเสร็จแล้ววันนั้นผมเอาของแถมซื้อแค่ฮาย่าอย่างเดียวนะครับนอกนั้นของแถมหมดครับ 12,000 บาทครับของแถมล้วนของแถมล้วนนี่เป็นเสน่ห์ของการทำนี่คือออฟไลน์และผมบอกว่าเฮ้ยจำเป็นน่ะยุคนี้มันคือยุคอะไรครับออฟไลน์เห็นไหมผมทำงานเป็นสเต็ปและคนอย่างผมทำอะไรเป็นสเต็ปเสร็จแล้วผมจำเป็นต้องทำออนไลน์ลูกทีมบอกพี่เมื่อไหร่จะสอนออนไลน์เมื่อไหร่จะสอนออนไลน์เออใจเย็นๆเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวเหมือนกับเรื่องปุ๋ยแหละลูกทีมถามว่าอยากจะใช้ปุ๋ยเนี่ยจะพาไปลุยปุ๋ยผมก็บอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาเป็นหลายเดือนคราวนี้ผมก็ถามพี่สุถามว่าเฮ้ยตกลงเขาไปโดดไปออฟไลน์เองไม่เอาเหรอพี่สุผมไม่ไหววะไม่ไหวพี่สุไม่ไหวผมบอกพี่สุตลอดเลยนะไม่เอาพี่ไม่เอาผมออฟไลน์ยังไงก็ออฟไลน์แต่ด้วยฐานต้านทาน3คนติดตัวโกสตาติดตัวแล้วมึงไม่เอาออฟไลน์เลยอ่ะทำไงวะจำเป็นต้องค่อยๆแอบไปเรียนครับขอบอกคนที่เรียนมากกับผมคือคุณจิยุทธทองสามสีอันนั้นหมดเงินค่าเรียนไปครึ่งล้านนะครับผมยังหมดแค่จิ๊บๆแค่200,000กว่าบาทนะครับคนนั้นนะครึ่งล้านพวกนี้เขามีงานสัมมนาที่บางแคอันนั้นเรียนหนักครับจิยุทธทองสามสีนะผมจะบอกว่าเนี่ยผมการทำออนไลน์ทำไงครับห้องเรียนอันนี้ผมไม่ได้ปวดหัวนะครับผมนั่งสอนแบบนี้โน้ตบุ๊กทุกตัวอันนี้ที่บางพลีอันนี้ที่อ๋ออันนี้ก็บางพลีอันนี้ที่จังหวัดอังแกรงอันนี้ที่ศรีนครินทร์อันนี้ที่โชคชัย4ผมสอนออนไลน์ผมสอนออนไลน์โดยที่ทุกคนก่อนที่ใครจะเปิดโน้ตบุ๊กให้ผมดูจำเป็นจะต้องฟังแผนผมก่อนแต่อันนี้ผมไว้ข้างหลังใครที่จะเปิดโน้ตบุ๊กวันนั้นที่ผมเรียนกับโค้ชจินเสร็จผมขับรถไปสอนที่นี่ครับผมคุยกับพี่สุถึงกี่ทุ่มนะ2ทุ่มกว่านะผมขับรถตั้งแต่โรงแรมมิเรเคิลผมไปนอนที่ระยองเพราะตอนเช้าผมต้องสอน9โมงเช้าที่แกรงผมยอมนอนดึกครับแต่ผมไม่อยากตื่นเช้าครับผมเป็นคนอย่างนี้ผมขับรถจากกรุงเทพไปแกรงไปถึงแกรงประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนพอดีเกือบเที่ยงคืนอะผมไปนอนที่แกรงครับไปนอนซึ่งผมไม่รู้จักออฟฟิศเขาเลยเพราะเขานัดผมที่ออฟฟิศไม่ได้นัดผมที่สำนักงานและตื่นเช้ามาเขาโทรหาผมว่าชายถึงไหนแล้วอ๋อผมนอนอยู่ที่โรงแรมเขาบอกว่าอ๋อเลี้ยวซ้ายมาก็ถึงบ้านแกแล้วกิโลกว่าอ้าวกูมานอนถึงหน้าบ้านเขาเลยหรือไงเนี่ยไม่ได้โทรหาเขาเลยผมไปสอนออนไลน์ครับแรกผมสอนทุกที่แรกทุกวันอังคารผมสอนแล้วผมไม่ได้ทิ้งครับในกลุ่มไลน์นี่ครับกลุ่มไลน์พิติดรัตวันเอี่ยมทองคำพินิดาแกรงอันนี้อยู่นครสวรรค์อันนี้อยู่ศรีราชานครสวรรค์แกรงสระแก้ว
ประชุมกันทุกคืนวันอังคารครับใครมีปัญหาอะไรบอกผมเลยตัดเงินไม่ได้เพจไม่ปังทำอย่างไรใครที่บอกว่ายิงครั้งเดียวแล้วปังแม่งโกหกผมพูดคำนี้เลยแม่งโกหกเอาเหรอ ใครที่บอกว่าเฮ้ยมาสอนเรียนกับผมแล้วปังครั้งเดียวผมบอกโกหกตั้งแต่เรียนมานะครับน้องคนนี้เนี่ยน้องรักโพสเฟซทุกวันขอบคุณทุกวันผมบอกมึงจะขอบคุณเขาหมั่นไส้กูทำไมขอบคุณวันไม่ใช่ลูกทีมเลยครับผมยิงโป้งเดียวแม่งปังทั้งสองแอดเลยยิง300รู้ไหมน้องคนนี้ได้วันละ30 40กระปุกวันก่อนมาได้60กว่ากระปุกยิงแค่300บาทยิงครั้งเดียวเลยปังผมโอนมึงอะไรคนเนี้ยโคตรดื้อแล้วโคตรยากเลยเพราะว่าเขามาฟังออนไลน์กูงงมากับเพื่อนเพื่อนอยากมาเรียนกับโค้ชชายเถียงนั้นก็เรียกผมโค้ชชายผมไม่ต้องเรียกพี่ชายเหมือนเดิมไปเรียกไม่โค้ชเคิร์ดไม่อยากเป็นโค้ชใครมานั่งถึงมาเรียนงงกลับไปบ่นให้สามีฟังเขาเล่าให้ผมฟังนะเขาไม่ได้อะไรไปบ่นสามีฟังเขาก็บอกว่ากลับมาแล้วมานั่งเรียนอีกก็เพื่อนชวนมาเพื่อนบังคับมาก็มาเรียนงงกลับไปก็บ่นสามีฟังสามีหมั่นไส้เรียนกับผม2รอบบอกไม่สบายเลยนอนตื่นขึ้นมาอีกวันนึงสามีซื้อโน้ตบุ๊กมาเพื่อให้มาเรียนกับผมเลยแล้วก่อนที่เขาจะยิงผมจะสอนเพจใครที่จะเรียนกับผมผมจะบอกเพจพร้อมยิงและก็ทำใจด้วยครับทำไมต้องทำใจโดนกูด่าแน่ผมเอาตรงๆนี้เลยนะครับน้องเขาโดนน้ำตาร่วงเลยครับอันนี้มึงขายของหรือขายอะไรโพสสายไลฟ์สาระโพสเพื่อไอไลฟ์สาระเงี้ยไปโพสใน Facebook นู่นไปทำงานพักสนามลูกค้าอยากรู้ไหมไปโพสทิ้งยืนน้องมันปรับปรุงตัวได้เร็วมากเสร็จแล้วผมไม่เคยยิงให้เลยนะเพจคุณไม่พร้อมคุณไม่ต้องมายิงเสร็จแล้วเขาไปปรับเพจมาผมมานั่งดูรูปเขาสวยมากในห้องนี้ตกใจว่าทำไมเพจน้องคนนี้ปังผมเลยบอกให้น้องส่งไปในกลุ่มเลยเสร็จแล้วเนี่ยน้องทำเดือนแรกอยู่ศรีนะสำนักงานศรีนครินทร์นะครับเดือนแรกรู้ไหมครับน้องทำแบบงูปลาไม่รู้อะไรเลย 90,000 PVเดือนที่2ที่ผ่านไปเนี่ยน้องเพิ่งทำได้2เดือนได้ 120,000 PV คนไม่เอาออนไลน์เลยไม่เอาหนูออฟไลน์ดีกว่าหนูตัวดำอย่างนี้หนูก็เดินตากแดดได้พี่เขาทำเขาตอบเพจขอเขาส่งของบ่าย3เสร็จแล้วเขาไปทำออฟไลน์ต่อครับใครที่เรียนกับผมจำเป็นต้องทำคู่กันครับผมสอนต้องคู่กันอย่าทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเดือนนี้เขาประกาศแล้วให้โค้ชชื่นใจหน่อยว่าประกาศใน Facebook ว่าเดือนนี้เขาจะทํา 200,000 PV เขามาเกินครึ่งแล้วครับเขามาเกินครึ่งแล้วเนี่ยแต่ละคนนะครับคนนี้ก็อยู่ศรีนครินทร์เนี่ยคนนี้เขาจะเป็นคู่หูกัน2คนเนี้ยก็จะเป็นคู่หูกันคนนี้อยากมาเรียนออนไลน์ติดสวยพยายามทำตัวสวยรู้จักไหม พยายามทำตัวสวยอ่ะคือไม่อยากเดินตากแดดนู่นนี่นั่นนะครับก็เขาเป็นคู่หูกันเขาก็มาเรียนคนนี้อยากมาเรียนออนไลน์แต่คนนี้ไม่อยากมาแต่โดนเพื่อนลากมาจนคนนี้ปังกว่าคนนี้ก็ทำเดือนละ 90,000 นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคนนี้ปัจจุบันนี้ผมให้ไปสอนแทนผมที่สัตหีบละเริ่มตั้งแต่พฤหัสที่แล้วมีอะไรถามผมเริ่มให้ไปสอนแทนครับเพราะว่าผมวิ่งไปไม่ไหวครับทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนวิ่งไม่ไหวเพราะว่า2เดือนผมจะไปครั้งนึงก็คือไปสอนนะซึ่งผมจะประชุมอย่างเงี้ยนะครับหนูประชุมกัน1ชั่วโมง34นาที50วินาทีตอนที่ผมแคปหน้าจอคุยกันเรื่องอะไรมั้ยครับใครมีปัญหาเอามาคุยพี่แก้วนี่ก็ปังเรื่องอะไรเลือดอะนิวฟลิกยิงโป้งเดียวปังคนทำรูปสวยครับออนไลน์มีอะไรมากรูปสวยใช้ได้นี่ครับห้องเรียนออนไลน์เมื่อกี้เรียนออฟไลน์ใช่ไหมครับยังจำภาพออฟไลน์ได้ใช่ไหมยังเรียนออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์
แล้วคิดดูใครปวดหัวกันนะไอ้คนสอนนี่ก็ต้องสอนออฟไลน์วันหนึ่งกูก็รู้ผิดก็มีสอนผิดพูดผิดก็มีออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยคือมันต้องเรียนอันนี้ก็พี่ยุทธช่วยผมหน่อยพี่ยุทธก็ไปสอนพี่จิยุก็ไปช่วยผมสอนครับก็ไปนั่งสอนกันเพื่อที่ต้องแลกอะแลกกันอะเนี่ยพี่จิยุก็ไปช่วยผมสอนเนี่ยก็เฮ้ยเข้าใจเว้ยพี่ยุก็ไปสอนเรื่องการแต่งภาพทำคอนเทนต์แต่งภาพคอนเทนต์เพราะบางทีเราสอนดาวไลน์เราอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงเราทำไงเฮ้ยภาพคอนเทนต์นี่ครับเนี่ยทำกันให้วุ่นวายหมดนี่คือห้องเรียนออนไลน์แต่ทุกคนในนี้ยังวิ่งออฟไลน์อยู่ครับออนไลน์มันเป็นสิ่งที่เราได้มาแบบเราไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะครับจุดเริ่มต้นได้มาแค่นี้วะมึงได้แค่นี้จุดเริ่มต้นได้แค่นี้เนี่ยออนไลน์ผมจะไม่ค่อยเน้นกล่องผมเน้นยอดตรงเนี้ย800 350 640นะครับเนี่ยอันนี้คนเลขาผมครับเลขาจริงๆผมมีเมียแล้วนะครับเห็นหน้าตางี้นะครับมีเมียแล้ว ผมมีเมียแล้วครับนี่ครับเลขาผมทุกวันนี้ส่งของให้ผมครับสั่งยังไงเขาก็ไปทำครับเพราะจ่ายตังค์เขา นะครับเนี่ยเริ่มต้นครับเริ่มต้นครับแบบนี้อยากได้กล้องแบบนี้ไหมครับเริ่มต้นครับมันไม่ยากทุกคนในนี้ทำได้หมดเลยผมบอกให้ว่าทำได้หมดเลยมีพี่ต่วนผมไม่ได้เอาลูกแกมาจบป.4 อายุ60เปิดโน้ตบุ๊กยังไม่เป็นเลยเหมือนพี่ทอมบอกเลยเปิดโน้ตบุ๊กยังไม่เป็นแต่กูทำออนไลน์เดือนละ120,000ทีแรก90,000 120,000ปัจจุบันนี้3เดือนมาแล้วครับเดือนละ200,000อายุ60จบป.4แล้วทุกท่านทำอะไรอยู่ออฟไลน์แกก็วิ่งออนไลน์แกก็วิ่งไม่มีใครทำกูทำชายทำผมก็ได้กำลังใจจากแกเป็นพระไรอยู่บางพลีครับอยู่ด้วยกันจับกลุ่มกันเปิดโน้ตบุ๊กก็ไม่เป็นป้าบางทีผมก็เรียกแกพี่เรียกแกป้าบ้างนะแกก็เกษียณมาไงไม่ต้องไปลงทุนโน้ตบุ๊กเยอะหรอกโน้ตบุ๊กมือ2เดี๋ยวผมพาไปซื้อโน้ตบุ๊กมือ2 3 4 5,000 พอแล้วเดี๋ยวเรามีตังค์เยอะเราก็ไปซื้อของใหม่ผมพาแกไปซื้อเลยครับทีมงานก็ไม่ใช่ทีมงานนายเอไดมอนด์แกรนด์พาราไรส์แกก็ไปซื้อโน้ตบุ๊กมามันเปิดยังไงวะชายเอาชิบหายแล้วพอแกทำงานทั้งชีวิตคือเป็นแม่บ้านชงกาแฟล้างแก้วอยู่ในออฟฟิศพอแกเกษียณมาแกก็มาทำกิฟต์รีนแกเนี่ยทุกวันนี้เดือนละ 200,000 เดือนละ 200,000 จากออนไลน์เนี่ยได้ยอดกันแบบนี้อยากได้ไหมครับอยากได้ไหมครับเนี่ยดูดินี่คือออนไลน์ที่ผมทำควบคู่กันมันทำได้หมดนะครับมันทำได้หมดครับเราทำเอาเวลาไปทำบริหารเวลาดีๆทำได้วันนี้ผมให้น้องโดมดูเมื่อกี้นี่มาเช้านี้ได้ออเดอร์ละ 2,060 กล่องเดียวออเดอร์นึงแล้วอีกออเดอร์นึงมาตอนบ่ายปลุกไฟน้องโดมนี่อีก 1,000 2ออเดอร์เท่าไหร่น้องโดมบอกอ๋ออย่างนี้ผมขอสัก3ออเดอร์ก็ต่อวันก็พอเลยนะ คือออเดอร์เราพยายามต้องปิดต่อไม่ได้ขายน้ำปลา2กระปุกเสร็จแล้วก็จบทำไมอ่ะเราทำเนี่ยเนี่ยดูนะครับผมไม่ได้มาอวดนะครับแต่อยากมาบอกว่าเนี่ยของจริงครับอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันสามารถทำควบคู่กันได้ไม่ต้องเป็นต้องแบ่งไม่ต้องเป็นต้องเด็ดขาดผมถามว่าถ้าเกิดเราเจอทีมงานชอบออฟไลน์เราก็พาไปออฟไลน์ได้ไหมถ้าเราเขาชอบออนไลน์เราพาไปออนไลน์ได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องทำเป็นเพราะเราคืออับดุลถูกต้องไหมครับอับดุลเลยอับดุลเลยยิงแอดวันละเท่าไหร่เนาะวันละ100ไม่ต้องคุยกับผมครับใครจะมาเรียนกับผมผมบอกว่าใจต้องถึงแล้วผมจะบอกว่าหาเงินอย่างไรครับไม่ใครไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการหาตังค์มาจากไหนวันนี้นะครับเนี่ยดูซิผมมาของจริงทั้งนั้นครับผมไปถ่ายที่เคอร์รี่ผมไม่ค่อยถ่ายที่สำนักงานหรอกครับของผมใครอยากได้แบบนี้ไหมครับขอมือหน่อยครับใครอยากได้วันจันทร์เจอกันที่ไหนถามพี่สุเอาผมยังอยู่นี่ถึงวันจันทร์ครับ
ผมสอนครับถึงวันจันทร์ที่นี่เอ้าแล้วกูอยู่สุราษฎร์ธานีกูทำไงวะกูอยู่ภูเก็ตกูทำไงวะพี่สู่ซื้อตัวต่อเลยครับตอนนี้นะครับเนี่ยเมื่อวันไหนอะเคอรี่โอนี่ครับที่เคอรี่โอนตังค์ให้ผมครับ 14,880 บาทครับต่อวันครับนี่คือออนไลน์มหัศจรรย์ของออนไลน์ทำทั้งออฟไลน์แล้วออนไลน์ออฟไลน์แล้วออนไลน์แล้วผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้ใน 14,080 บาทเนี่ยมันมีกำไรทั้งหมด 33% มีใครรู้บ้างมีกำไรเนี่ยต้นทุนไม่ถึงหมื่นแต่เราได้เคอรี่โอนตังค์ให้เราเนี่ยผมมาให้ดูเลยนะครับเนี่ยบัญชีผมนะครับนี่ครับ0858978916 0 นี่ชื่ออัครรัตน์หมดเลยครับนี่ครับให้ดูได้เลยครับอัครรัตน์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 หมดเลยให้ดูให้เห็นเลยครับไม่ได้เป็นสิ่งที่โม้นี่ฮะถูกต้องครับไม่ได้โม้ครับเนี่ยชื่อผมเบอร์โทรผมบัญชีของผมครับให้ดูครับแต่ผมไม่ค่อยเปิดเผยที่เฟซไหนเพราะผมกลัวผมได้สอนเยอะแค่นี้ก็รับงานไม่ไหวแล้วเพราะว่าใครที่จะเรียนกับผมเผอิญว่าทีแรกกับผมสอนฟรีแล้วก็พอดีท่านแกรมพาราจากระยองท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยชายสอนฟรีไม่ได้นะเองเดินทางนู่นนี่นั่นแล้วก็เสียเวลาไปทิ้งบางทิ้งวัน2วันแกก็เลยตั้งค่าหัวให้ผมค่าหัวใครที่มาเรียนกับผมอ่ะไม่รู้นะครับจะมากี่คนแต่ผมรับรอบนึงไม่เกิน10คนถ้าใครจะเรียนออนไลน์นะพี่ติ๊ดบอกว่ากูตั้งให้มึงหัวละ 1,000 ใครมาเรียนกับผมแต่ผมว่าบอกว่า5คนกำลังดีครับถ้ามาเรียนเยอะกว่านั้นจะไม่ได้หลาย5คนผมเคยสอนตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มยังไม่จบเลยโคตรเหนื่อยเลยอ่ะเพราะโน้ตบุ๊กแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเนี่ยกำไรที่มีนะครับ 33% ใครรู้มั้งครับมีกำไรตรงนี้ในกิฟต์วอลินมีกำไรขนาดนี้ใครรู้มั้งครับวันนี้ผมจะบอกแผนว่าทำออนไลน์หาเงินจากตรงไหน 33.33% ผมโพสต์เฟซปั้งวันนั้นผมอยู่ที่สุรินทร์นะสุรินทร์ธานีสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์ผมไปที่สุรินทร์ผมโพสต์เฟซคราวนี้ปึ้งเชื่อไหมผมรับโทรศัพท์ประมาณ5สายจากผู้นำระดับสูงชายมึงย้ายบริษัทเหรอผมโพสต์คำเดียวว่าวันนี้มาทำกำไร 33.33% แล้วไม่มีรูปอะไรแล้วรูป 33% ใหญ่มีผู้นำโทรหาผมว่ามึงย้ายบริษัทเหรออ๋อผมรักกิฟรีนผมรักหมอต้อยอยู่แล้วผมไม่มียานย้ายอยู่แล้วเอาแล้วสาย3เซนมาจากไหนจริงๆอ่ะเราไม่รู้กันเรารู้แต่ส่วนลด 25% ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเดี๋ยวผมจะให้คิดตามผมนะวันนี้เรารู้แต่ส่วนลด 25% แต่เราไม่เคยรู้เลยเรื่องกำไรมันกลับคืนมาหาเท่าไหร่กำไรกับส่วนลดมันคนละส่วนกันครับสมัครสมาชิกปั๊บลด 25%ส่วนลดเราคิดจากราคาเต็มใช่ไหมครับกำไรเราคิดจากต้นทุนใช่ไหมครับผมพี่เกียรติให้ทุกท่านคิดผมคิดมาเรียบร้อยวันนี้ถ้าเกิดคุณจะทำเพจคิดตามได้นะครับเผื่อจะได้ไปคุยเขียนตามได้ครับใครไม่มีกระดาษขอกระดาษได้เลยครับเขียนตามได้วันนี้จะทำเพจสินค้า1ตัวนะครับสินค้า1ตัวสมมติในนี้ทำน้ำมันปลากันส่วนใหญ่ใช่ไหมน้ำมันปลากำลังขาดตลาดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีตุนครับพักนี้หมดที่ตุนไว้ก็หมดเลย ผมบอกว่า200,000 PV ลองคิดให้ผมหน่อยครับใครมีเครื่องเลขหรือโทรศัพท์ก็ได้200,000 PV หาร150บาทจะได้ใช้น้ำมันปลากี่ขวดครับต่อเดือนเราตั้งที่200,000ครับแล้วเราไปจำนวนกระปุกใส่เลยจุด33เศษปัดครับเป็น 1,000 เท่านี้ไหมครับและลองคูณ200ด้วยราคาเต็มครับได้ตัวเลขเดียวกับผมไหมใช่ไหมครับกำไรคือเท่าไหร่ครับ 66,800 ถ้ากำไร 25% ของ 200,000 ต้องเท่าไหร่ครับ 50,000 ถูกต้องไหมครับถ้ากำไร 25% 50,000 แต่อันนี้ผมให้คุณหารจากราคาสมาชิกเสร็จแล้วมันจะได้เท่านี้คูณกลับไป200เพราะ200ราคาเต็มเพราะเราขายออนไลน์เราต้องขายราคาเต็มใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณจะมีกำไรทันที 66,800 บาท
ใครเปิดเพจมันปาเพจเดียวเนี่ยหรือเพจอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติเปิดเพจเลสตินก็เอาเลสติน510บาทหารด้วย 200,000 คุณก็จะได้เลสตินวันละ14กระปุกคุณก็ได้แล้วยอด 200,000 ถ้าคุณเปิดเพจดังๆหน่อยก็ตอนนี้ก็ถั่วดาวอินคาพยายามอย่าไปเปิดเพจที่คนข้างนอกไม่รู้จักนะครับดาวอินคาปัจจุบันเนี่ยถ้าทำวันละ6กระปุกคุณก็จะมียอดแล้วเดือนละ 90,000 ถ้า12กระปุกต่อวันยิง300มันก็ขายได้แล้วเราพยายามหลีกเลี่ยงที่ไม่ต้องไปยิงแข่งกับเขาดาวินคาวันละ12กระปุกคุณมียอด 200,000 คุณมีกำไรเดือนละ 60,000 60,000 ผมบอกกำไร 60,000 แล้ว 200,000 ได้ค่าคอมเท่าไหร่ครับ 200,000 ได้ค่าคอมเท่าไหร่ครับ 25% 50,000 เอ้าทำไมไม่ได้ไม่เท่ากันวะไหนว่ามันมีกำไร 25%ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น 60,000 กับ 50,000 และมีเบี้ยขยันเท่าไหร่ครับ 8,000 รวมเป็นเท่าไหร่ครับ 124,800 เพจเดียวครับเพจเดียวนะครับพี่น้องเพจเดียวขายสินค้าตัวเดียวได้ 124,800 ด้วยเพจเดียวครับยังไม่พอใจบริษัทยังไม่ได้จ่ายแค่นี้บริษัทไม่ได้จ่ายแค่นี้ครับทำครบ1ปี12เดือน 200,000 เราไปเที่ยวนะครับ 200,000 เราไปเที่ยว2ละใช่ไหมครับถ้าไม่ไปเที่ยวกูเดือดร้อนตังค์ได้เงินเท่าไหร่ครับละ100,000ละ 70,000 ได้104บวกบวกนั้นอีก 60,000 เท่ากับเท่าไหร่ครับ 200,000 เพราะฉะนั้นวันนี้ทำยอดเดือนละ 200,000 ได้ค่าคอมมิชชั่นเดือนละ 124,800และเราสิ้นปีมาปั๊บเราทำเดือนเรามีโบนัสให้ก้อนหนึ่งบริษัทมีโบนัสให้ก้อนหนึ่ง 200,000 เอาไหมครับเอาไหมครับถ้าไม่เอาโอนเข้าบัญชีผมได้นะครับจะเอากสิกรไทยพาณิชย์กรุงเทพมีหมดครับครับเนี่ยครับและอุ้ย 1,334 กระปุกกูจะไปขายอย่างไรจะไปขายอย่างไรชายเองก็พูดเวอร์ผมบอกว่าเนี่ยวันละ45กระปุกดูน้อยลงยังวันละ45กระปุกเองครับพี่น้องแล้ว45กระปุกเราส่งกระปุก2กระปุกส่งฟรีกี่ออเดอร์ครับเพราะผมเขียนมาแล้วใช่มั้ย23ออเดอร์ต่อวันแล้วก็อยากได้กองใหญ่ๆเหมือนเขาแต่23ออเดอร์บอกว่ากูทำไม่ได้ความคิดคุณก็ติดลบแล้วเพราะมันไม่ได้ตั้งแต่ความคิดคุณแล้ววันละแค่23ออเดอร์แล้วคุณลองคิดดูที่ใครยิงไฮย่าอยู่วันละกี่กระปุกวันละ14 15กระปุก14 15ออเดอร์วันนี้น้ำมันปาล์มนะครับ23ออเดอร์ทำยังไงได้ปิดให้ได้23ออเดอร์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 เป็นที่ตั้งถ้าเราท่องมาทุกวัน23ออเดอร์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 ยังไงเราก็ได้ผมเคยได้สูงสุดได้ทั้งหมด40ออเดอร์ครับต่อวันครับมีเทพกว่านั้นครับที่บางพลีเขามีเทพเยอะทำออนไลน์จากที่ทำมาเสร็จแล้วบอกว่าเชื่อไหมว่าเพจเขาพังเพจพังเลยโดนปิดบัญชีครับเขาแก้กู้คืนมาภายใน1วันหลังที่เพจพังกู้คืนมา1วันรู้ไหมเขาได้มีออเดอร์เท่าไหร่ลองให้ทายเล่นจากที่เพจพังอะได้เลสตินทั้งหมด84กระปุกภายใน1วันมียอดโกสตาร์ทีมกลางโกสตาร์เดือนละ 750,000 ของจริงครับทีมกลางโกสตาร์นะครับไม่ใช่ทีมกลางผาไดทีมกลางโกสตาร์ครับไม่ได้ทีมพาราไดซ์อันนี้คือทีมการโกสตาร์ใครที่จะเรียนกับผมต้องเจอแผนนี้ก่อนที่ผมจะลงสอนให้เพราะผมต้องหาเงินวิธีการยิงโกสตาร์ให้ก่อนอยู่ดีให้ทุกคนมายิงเขาใจฟอแล้วกูยิง300ก็ไปใจฟอแล้วเพราะฉะนั้นผมบอกว่า23ออเดอร์เดือนละ690ออเดอร์ถูกต้องไหมครับ23คูณ30เท่ากับ690ผมคูณผิดไหม690ออเดอร์ต่อเดือนเราต้องทำให้ได้เราต้องทำให้ได้ครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่า690ออเดอร์เพราะฉะนั้นเรามียอด1แสนไอ้เราได้ค่าคอม 124,800 เนี่ยเราจะใช้เดือนละเท่าไหร่ครับเอาไปใช้ส่วนตัวเลยเดือนเท่าไหร่เดือนละกี่หมื่นดีครับพี่เดือนละกี่พันดีครับ
20,000 เท่าไหร่ครับพี่พี่เฉด 30,000 เท่าไหร่นะครับคนละพันเดือนละ 30,000 โอ้ถูกต้องเลยเนี่ยวันละพันก็พอใช้นะป๋าไปใช้อะไรเยอะแยะเนาะ 50,000 ผมถามถ้าเกิดไม่มีเพจวันป๋าเกิดขึ้นพี่ใช้เงินที่ไหนกันพี่ไม่มีเพจน้ำมันปลาเกิดขึ้นพี่ใช้เงินที่ไหนกันเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งใช้ระหว่างที่ทำผมบอกอ่ะโอเคอย่างป๋าว่าผมให้ใช้เดือนละ 30,000 ก็ได้ใช้ส่วนตัวเนี่ยเดือนละ 30,000 30,000 นี่ใช้ส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับค่าโฆษณาค่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันเหลืออยู่ที่ 94,800 คิดตามผมด้วยนะครับคิดตามแล้วลบด้วยเราจะได้ทํา690ออเดอร์ต่อเดือนค่าส่งค่าจัดส่งทุกอย่างสูงสุดคือประมาณ70บาทหรือโดยเฉลี่ยนะครับค่าส่งค่าเคอรี่เก็บเงินปลายทางค่ากล่องผมคิดหมดแล้วครับ70บาท